สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง My Hero Pass นะครับวันนี้นะครับเราก็มาเคาะรายชื่อ3คนสุดท้ายกันนะครับลองมาพูดคุยกันดูครับเดากันดูนะครับว่า3คนสุดท้ายปีนี้จะเป็นใครเพราะว่าปีนี้จริงๆถ้าจะบอกว่าไม่รู้เลยว่าใครเด่นใครอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะมันก็จะมีอยู่1ถึง3ถึง5คนนะครับที่ว่าโดดเด่นสลับกันไปมาในแต่ละวันนะครับถึงความกลับพุ่งนะครับผมแต่เดี๋ยวเริ่มวันนี้ครับผมเพื่อนๆเรามาดูดราม่าก่อนวันนี้โหดราม่าเต็มเลยตั้งแต่เมื่อคืนที่เราคุยกันนะครับมีดราม่านี้ด้วยดราม่าจากน้องงูเขียวกับผู้จัดการนะครับมาแรงเหมือนเดิมเดี๋ยวลองมาฟังกันก่อนนะครับผมอันนี้ไมค์ก็ยังไม่ได้ดูเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะครับผมท็อปสตอรี่วันนี้นะคะเรานั่งอยู่กับน้องเชอเอมแล้วก็พีเคนนะคะน้องเชอเอมน้องพีเคนแบบบอกป่วยแต่ออกรายการบ่อยมากขึ้นมาขยายตอนช่วงสุดท้ายเลยพอดีจริงไหมคะช่วง2วันสุดท้ายครับผมจึงซึ่งเดิมเนี่ยต้องอายุไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน27แล้วขยายมาเป็นไม่เกิน28ครับทำไมถึงอยู่ๆขยายอายุ2วันสุดท้ายอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจในเรื่องนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายผมก็แค่อยากแค่รู้ว่าเฮ้ยทุกคนอะสมัครกันมาหมดแล้วแล้วมันจะหมดเวลารับสมัครแล้วแล้วเพิ่งมาเริ่มที่จะขยายผมก็ไม่แน่ใจในเจตจำนงอันนี้เหมือนกันว่าขยายเพื่ออะไรแล้วพอขยายปุ๊บมีคนที่อายุไม่เกิน28มาสมัครด้วยใช่ไหมคะมีครับผมแล้วก็มีคนที่28ไหมที่อยากรู้ว่า28มีไหม28ไม่มีครับมี27มี27ครับมาสมัครครับผมอายุ27ที่อยู่ในกลุ่มนี้ประมาณกี่คน2คนครับมันคือมีคนก็มองว่าการขยายอายุเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางคนนั่นแหละจริงไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องให้คนที่ดูเป็นคนตัดสินเพราะว่าเราก็ไม่รู้รายละเอียดตรงนี้จริงๆอยากให้คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเพราะสุดท้ายแล้วผมไม่ได้เป็นคนตัดสินที่จะขยายอายุได้แล้วที่บอกว่าคนอายุ27สวัสดีครับพี่ก้าต้องไม่หายอยู่ครับนะครับสอนย่อพอได้ไหมอักษรย่อคนที่เป็นตัวเต็งอยู่ตอนนี้ป่ะเป็นตัวเต็งครับผมทั้งสองคนเลยครับแล้วคิดว่าเห็นบอกว่า1ใน2เนี่ยสนิทกับทีมผู้บริหารของกองประกวดด้วยจริงไหมคะในฐานะที่เคนเป็นคนในจริงไหมน้องสนิทมาอยู่แล้วครับตามที่หลายๆคนรู้จักและหลายๆคนเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆว่าน้องกับทางทีมเขาสนิทกันมาก่อนหน้านี้ครับประมาณน่าจะประมาณ2ปีเหมือนกันครับเราก็สนิทแต่เราถูกตัดสิทธิ์ส่วนอันนั้นเขาก็มีสนิทแต่เขายังได้ประกวดต่อรู้สึกแฟร์ไหมคะจริงๆก็รู้สึกไม่แฟร์นะคะและเคนล่ะคะในเคสเดียวกันเนี่ยคำถามเดียวกันรู้สึกว่ามันแฟร์สำหรับเราไหมอันนั้นก็สนิทนะแต่ก็ยังได้ประกวดต่ออะไรเฉพาะอันนี้สนิทปุ๊บกลายเป็นว่าถูกตัดสิทธิ์ถามว่าแฟร์ไหมถ้าใจจริงของผมอะผมคิดว่าไม่แฟร์แล้วกรณีที่มีนางผู้เข้าประกวดละกันอย่าเรียกนางงามเลยผู้เข้าประกวดบางคนเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแต่ยังคงได้ประกวดต่อเนื่องต่อไปไม่ถูกตัดสิทธิ์คิดว่าแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่คนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยโหในส่วนนี้ผมคิดว่าน้องเขาก็เห็นเขาเคลียร์ตัวเองแล้วกับทางกองประกวดแล้วกองประกวดก็ให้โอกาสเขาก็บอกว่าอ่ะยืนยันหลักฐานว่าเขาเป็นคนมันนั่งแต่ทำให้มีประเด็นในกองไม่ได้มีอะไรติดตัวมาก็ให้ไปเป็นตามวาระของกองประกวดที่เขาตัดสินใจอะครับก็คือถ้าเคลียร์ตัวเองได้มีหลักฐานมายืนยันก็คิดว่าไม่เสียหายอะไรครับผมงงมากนะคือออกมาแบบแย่งซีนกองในแต่ละวันไม่หยุดเดี๋ยวไปดูที่แม่ปุ้ยให้กำลังใจพลากันครับมีมาให้กำลังใจเหมือนกันคือเขาข้างในหรือว่าคนที่ติดตามจริงก็รู้ไงว่ามันเป็นยังไงอ่ะเนาะแต่คนนอกบางคนเขาก็เชื่อนะเดี๋ยวไมค์แชร์ผิดแอปนะครับ
บางคนเขาก็คือไม่รู้ไงครับเขาก็เชื่อว่าคนที่เขารักพูดอะไรอ่ะมันก็แบบนะรักไปแล้วไงเวลาพูดอะไรก็เชื่อเนี่ยทุกคนดูอันนี้กันก็อยากจะฝากบอกแฟนๆทุกคนเนาะว่าให้กำลังใจพรฟ้าให้กำลังใจพรฟ้าด้วยให้กำลังใจอเมนด้าให้กำลังใจน้องๆทุกคนสวัสดีทุกคนครับไปแล้วและอาจจะถูกพาดพิงในอนาคตก็อยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจทุกคนนะคะกรณีของพรฟ้าน้องมาเทสกล้องหรือเนี่ยแล้วก็มาสโลว์อ่ะเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าร้ายอะไรใครเลยเขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ดีของเขาแล้วไม่ใช่เพราะลมปากและพวกอีกกองคือนางจะหาว่าขยายอายุมาเพื่อดันแพลวอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้ขวัญฟ้าด้วยใกล้จะทีมแล้วนะคะวันนี้ก็ที่ที่หาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเต็งก็ขอให้กำลังใจในกองรักกันทุกคนดีนะอาเมนดาทุกคนเลยแพลวเขาสนิทกันหมดเยอะไปหมดเราท่านที่9คนเนี่ยก็อยู่กันเหนียวแน่นแล้วก็รักกันจริงๆก็ฝากบอกแฟนๆนะคะให้คิดและทำในสิ่งที่ถูกจะค่ะสังคมเรามันจะได้ไม่เพี้ยนเพียเนาะแอบแซะหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ทางเรา29คนนะคะเต็มที่กับการ28แล้วมั้ยเจอกันทีนึงกับไฟนอลค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนั่นน่ะสิคุณผู้ชมเป็นไงกองเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนไงแต่เขาคงมองอะไรวะทำไมงูถึงไม่จบใช่ไหมครับพูดอะไรแต่ละวันคือนางออกรายการทุกวันมีไอ้นี่ด้วยนะมีการบอกว่าจะไปมิสแกรนถ้าเจ้าของเวทีติดต่อไปอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราดูผลโหวตวันนี้กันนะครับว่าใครยังอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะผลโหวตตอนนี้นะครับใครที่ถามกันมาตอนนี้ก็วีนายยังป๊อปปูล่าโหวตที่1เหมือนเดิมนะครับคะแนนบวกมาอีกนะเป็นสีเขียวเนี่ย 0.74 นะครับส่วนอันดับ2ตอนนี้เป็นอเมนด้านะครับอันดับ3เป็นพรฟ้าแล้วก็อันดับที่4เป็นควีนคือมาแรงมากเลยนะครับตอนนี้บางคนอยากให้ควีนเต็งมงเต็ง1มากเพราะว่าหน้าไทยพูดภาษาได้อีกอย่างนึงก็คือสวยอ่ะมันคล้ายๆฟิลให้ความรู้สึกอารมณ์แบบเหมือนน้ำตาลปีนั้นอ่ะเราก็คือเชียร์หน้าไทยสนุกใช่ไหมแต่ว่าควีนจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าทัศนคติอายุความพร้อมอะไรต่างๆของควีนเนี่ยจะมีมาแบบพร้อมกว่าในตอนนั้นคุณมังคีเลิฟบอกว่าจบงานแม่ปุ้ยควรเช็คบินย้อนหลังให้หมดใช่ไหมน่าจะจัดให้เป็นตัวอย่างนะครับแต่หมายว่าที่นางงูเขียวกล้าก็เพราะว่าเขารู้ไงว่านิสัยแม่ปุ้ยเนี่ยแกไม่อะไรคนอ่ะเหมือนแกแบบช่างมันยอมคือทุกคนเห็นไหมแกบอกหลายครั้งแล้วว่าจะฟ้องนั่นฟ้องนี่แต่แกไม่เคยทำเลยอ่ะเพราะว่าแกเป็นคนน่าจะใจดีอ่ะครับหรือว่าเป็นคนแบบนิสัยแมนๆหน่อยอ่ะชิวอ่ะทีนี้พอนางงูเขียวรู้ตรงเนี้ยนางก็เลยแบบพูดอะไรก็ได้ยังไงมันก็ไม่ทำอะไรชั้นเล่มเนี้ยคงจะคิดแบบนี้เดานะครับวันเนี้ยแต่หมายว่าใช่เพราะว่ามันเกินไปที่จะมาไอ้เนี่ยแล้วก็ผลโหวตเมื่อกี้ต่อจากควีนได้ที่4อยู่นะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นเอมมี่เนี่ยเป็นที่5เอมมี่รู้สึกว่าจะขึ้นมานะ 0.63 แปลว่าตอนนี้ทีมเอมมี่เริ่มทุ่มโหวตและมาเริ่มโหวตท้ายๆเพื่อนๆ เชื่อไหมว่าเดี๋ยวทีมอแมนด้ากับพรฟ้าเนี่ยจะต้องมีคนแบบว่ารวมพลังโหวตกันอีกพอใกล้ถึงวันจริงนะครับเพราะฉะนั้นทุกทีมนะครับใครที่เชียร์นางงามของตัวเองอ่ะก็ต้องโหวตกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับเพื่อส่งกำลังใจถึงนางงามเพราะว่าเขาได้รับกำลังใจตรงนี้แน่นอนเพราะว่าไม่ว่าเขาเช็คกันทุกวันแหละแล้วก็ถ้าเป็นวายการ์ดของสปีดเนี่ยจะเป็นซินดี้นะครับส่วนพอร์ตเทก็เป็นอแมนด้าเหมือนเดิมแล้วก็สวิมสูก็เป็นพรฟ้าเหมือนเดิมครองตำแหน่งเลยนะครับก็สรุปเนี่ย3วันมานี้4 3หรือ4วันมาเนี้ยวีนากลับมาครองตำแหน่งที่1แล้วนะครับจากที่ก่อนหน้าเนี่ยหลังมีกระแสชุดว่ายน้ําวีนาคะแนนตกไปเป็นที่2แล้วก็ที่3เลยนะครับตอนนี้ก็แฟนคลับส่งกําลังใจมาให้ขึ้นรัวๆอีกครั้งแล้วครับผม
ก็ต้องรอติดตามครับแต่หมายว่าเดี๋ยวคะแนนน่ะน่าจะมีพลิกโผล่อีกด้วยความที่ว่าทีมแต่ละคนก็คือไม่ยอมใครไปเลยอ่ะส่งลูกสาวถึงฝันกันสุดฤทธิ์นี่แล้วก็มีนี่ด้วยนะทุกคนแม่ชมพู่เนี่ยแม่ชมพู่ก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะหลังจากดราม่าเมื่อคืนจำได้ไหมที่เราคุยกันนะครับดราม่าเมื่อคืนเรื่องที่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งพี่ปอปอครับพูดถึงนางงามคนหนึ่งอะครับที่เข้าห้องดำแต่ว่าแต่งตัวแบบใส่ชุดแบรนด์นงแบรนด์เนมแบบเนี้ยเขาก็มีแสดงทัศนคติมาประมาณว่านะทำไมถึงไม่เป็นตัวเองถึงต้องมาแต่งแบรนด์เนมไปอวดรวยเรื่องไงไม่ดูฐานะอาชีพพ่อแม่อะไรบาบาคนก็เลยจึ้งขึ้นมาเลยอะเนี่ยเดี๋ยวลองดูอันนี้ดูน่าจะเป็นโคเวอร์เลยานะคำคำค้างไม่ไหวนะนี่กดไลค์ก่อนเอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกลายเป็นคลิปอะไรเนี่ยคลิปแม่เอ็มพูเล่เหรอใส่ตรงใส่ตามาแรงนี่คลิปนี้ฉันจะแต่งตัวยังไงมันก็เรื่องของฉันมันหนักต้องให้ฉันพูดไหมว่าน้ำหน้าอย่างคุณนี่มีปัญญาแต่งแบบฉันหรือเปล่าฉันจะแต่งตัวยังไงมันก็เรื่องของฉันต้องให้ฉันพูดไหมว่าน้ำหน้าอย่างคุณนี่มีปัญญาหมาข้างบ้านชอบเห่าน่าเบื่อฉันจะแต่งตัวยังไงมันก็เรื่องของฉันอ๋อแค่นี้เหรอฝากไว้ให้คิดนะคะการแต่งตัวจะแต่งยังไงเสื้อผ้าตลาดนัดหรือใส่แบรนด์เนมทั้งตัวมันก็เรื่องของเขาค่ะตราบใดที่ยังอยู่ในกาลเทศะและความเหมาะสมจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นนั้นตัวเองจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนอย่าทำตัวเป็นกระดาษทรายที่ขัดเกลาแต่ผู้อื่นจะลืมขัดเกลาตัวเองฝากไว้นะเผื่อดูเพื่อความบันเทิงไม่ยงดราม่านะคะเสื้อผ้ามันอยู่บนเนื้อร่างของผู้ใส่แต่กลายเป็นว่าหนักศีรษะของคนที่ไม่ได้ใส่ตลกมากแล้วก็เอมมี่วันนี้ดูสิภาพเซตนี้ที่มีออกมาเพื่อนๆไฟลุกนะถ้าเอมมี่เนี่ยดูเป็นสาวมากไม่ว่าผมนางหน้านางหุ่นนางอ่ะมันได้แค่ว่าอาจจะแบบเล็กไปนิดยังบางเพราะยังไม่ได้สาวสะพั่งไงแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นคนที่มีเงามารยาสูงมากเอมมี่เนี่ยดูสิแต่อย่างนึงอย่าลืมว่าเอมมี่เพิ่งอายุแค่19นะครับแต่ว่าโดดเด่นก็ไม่แพ้พี่ๆหรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์เลยนะผมทรงเนี้ยเอมมี่ลงตัวสุดแล้วถ้ารักษาผมทรงนี้ไว้อ่ะน่าจะยาวๆไปเลยอ่ะไม่ว่าสวัสดีครับคุณบีดีเลิศเนาะปังไม่ไหวคะแนนโหวตตอนนี้ของเอมมี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับในป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยเพื่อนๆว่าเอมมี่จะเข้าเป็น3คนสุดท้ายไหมครับหรือว่าไม่เข้าท็อป5เลยเพราะตอนนี้มีหลายเสียงมากว่าอาจจะมงไปเลยก็ได้ถ้าเข้าท็อป5หรือว่าจะไม่ได้ไปเลยเข้าท็อป5มาอะไรเงี้ยแต่เราเชื่อว่ากองจะไม่เอาลุคไปซ้ำนั่นน่ะสิคุณกล้าแต่ TPN ก็เพิ่งปีที่2อ่ะเนาะแต่ว่าถ้าลุกไม่ซ้ำมันจะดีมากคือถ้าเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานอ่ะเนาะตอนนี้มันไทยไปแล้ว2ใช่ไหมครับลูกครึ่งไปแล้ว2แล้วก็หน้าหมวยคือไม่ที่บอกว่าไม่ให้ลุกซ้ำนี่ไม่ได้ว่าปิดโอกาสคนอื่นนะครับแต่หมายถึงว่ายังไงดีอ่ะคือบางทีก็อยากให้โอกาสคนที่แบบบางคนปิดกั้นบ้างอ่ะว่าอาจจะได้ก็ได้แต่สำหรับไมค์ก็ยังคงประมาณเมื่อวานนะครับถ้าคนที่โดดเด่นอ่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่คนนะมันเห็นชัดๆกันอยู่ครับทั้งศักยภาพทัศนคติการตอบคำถามผสมภาษาภาพรวมการวางตัวมันก็เห็นกันอยู่ครับคุณทอฝันบอกว่างูไม่หยุดค่ะวันนี้ไปออกรายการถามสุดซอยอีกไปกับผู้จัดการคือยิ่งแย่ไปอีกค่ะคือตอนเนี้ยน้องงูเหมือนต้องการหาซีนให้ตัวเองนะไม่ว่าเหมือนเขาต้องการแบบกวนเอาง่ายกวนประสาทอะเบื่อนึกดูมันจะอะไรขนาดนั้นคือนางอะบอกกองว่าบอกตอนสัมภาษณ์วันแรกบอกว่าตัวเองป่วยมีปัญหาสุขภาพใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยไหวแต่ดูตอนนี้ดิจัดเต็มยิ่งกว่าก็เลยงงว่าเอาอะไรมาไม่ไหววะ
แต่คือที่งงกว่าคืองงที่แบบศรัทธาในตัวนางนี่แฟนคลับวีนาไหนมีอะไรบอกมาแฟนแต่ว่าไม่ได้คิดว่าทีมเราเหมาหนึ่งโรงเฉพาะทีมวีนาแลนดิ้งหรือเปล่าคะทีมนางเหมาลงเลยเหรอไม่ได้คิดว่าเราจะเหมากันบังไม่ไหวเหมาหนึ่งโรงเลยไหมคะยอดเลยคืออยากให้คนทำไมมันจะถูกเราไปที่เดียวกันเหมือนเราแชร์เราไม่ใจเลยเพราะเราเคยมางานทีวีนาเหมาโรงทุกคนแต่วีนาก็ดูเต็มที่เนาะแต่มาเห็นเมนต์วันนี้เขาบอกว่าเออก็เต็มที่อย่างที่พูดแล้วกันเพราะว่าคนอ่ะผิดหวังมาเยอะด้วยความที่คนคาดหวังกับกายภาพวีนาสูงมากนางปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะแล้วเหมือนนางกระต่ายขาเดียวไหมครับเข้าสำนวนนี้เนาะเข้าสำนวนกระต่ายขาเดียวหลักฐานชัดเจนแต่ว่าบางทีพูดอะไรไปคนที่ซัพพอร์ตนางก็ยังเชื่อไงนางงัวเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะคุณกล้าบอก1 2 3 4 5เบียดเข้ายากมากมีแต่สวยๆทั้งนั้นจริงคุณกล้านี่ไฟเวทีปีนี้หรอเพื่อนๆสวยไหมก็เข้ายากจริงครับเพราะว่าหมายว่าตัวเต็งอ่ะคือบางคนพูดว่าให้โอกาสหน้าใหม่บ้างไม่ให้โอกาสหน้าใหม่เลยคือหน้าใหม่บางคนนะก็ได้แทรกโอกาสเข้ามานะครับอะควีนเอมมี่เป็นต้นหรือก่อนหน้านี้มีนางงัวนางก็โดดเด่นด้วยตัวนางทั้งที่นางหน้าใหม่จริงไหมเพราะฉะนั้นถ้ามาพูดเรื่องหน้าใหม่หน้าเก่าอ่ะไม่เห็นด้วยเลยไปพูดว่าฝึกฝนเตรียมตัวมาดีกว่าเพราะว่าคนที่เขาเป็นหน้าเก่าอ่ะจะมาปิดกั้นแค่ว่าเขาเคยประกวดมาแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องเพราะเราต้องการหาคนที่ดีที่สุดไป represent ประเทศใช่ไหมใส่สปายไทยอ่ะเพราะฉะนั้นหน้าไหนหน้าใหม่หน้าเก่าก็ได้ถ้าคุณมีศักยภาพมากพอก็เลยปีนี้อ่ะครับตัดใครไม่ได้เลยทั้งสวยทั้งเก่งเยอะเนาะต้องดูกันแบบสนุกใช่ค่ะทีมวีนาเหมาลงเรียบร้อยค่ะมีใครไปดูไหมครับในโรงหนังหรือไปดูเวทีจริงมีไหมตอนนี้จะให้คะแนนคนเป็นตัวเลขยังให้ไม่ถูกเลยพรฟ้าควีนวีนาอแมนดาแพลเอมมี่เนี่ยเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนว่าใครคะแนนนำหรือว่าพอกันแต่ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันสำหรับมันไม่ก็มองแบบนั้นอะเนี่ยดูสิ3คนเนี้ยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับของแฟนคลับส่วนมากแล้วก็จะมีเอมมี่แพลด้วยควีนด้วยแต่ควีนอะคือกราฟควีนพุ่งมากๆจำนวนคนที่รักควีนอะสูงเอาสูงเอาอะครับสูงแบบก้าวกระโดดอะเหมือนคนจะดันแล้วก็เชียร์ซัพพอร์ตควีนเต็มที่เหมือนกัน เราก็เลยต้องมาลุ้นกันแต่ไมค์ก็คิดว่าควีนก็มีสิทธิ์ปาดมงเหมือนกันนะมันเดายากมากเลยอะแล้วก็พวกสำนักข่าวใหญ่ก็ชอบลงพรฟ้าเหมือนประมาณว่ามงเขาเลือกมงแล้วอะไรเนี้ยแล้วคะแนนก็ไม่รู้จะแบบจบที่เจ้าของเวทีจริงหรือเปล่าหรือว่าเอากรรมการคือกรรมการบางท่านน่ะก็คือมาจากสปอนเซอร์ด้วยใช่ไหมครับหรือเปล่าแล้วเขาดูนางงามไม่รู้เขาดูแค่โปรไฟล์หรือว่าเขาเห็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆหรือเปล่าไม่ได้เห็นทั้งหมดนะครับก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันคนพร้อมมักจะมงคนเพอร์เฟกต์สวยครบมักจะลองค่ะนั่นสิครับแต่ของปีที่แล้วก็ครบสุดนะที่มงไปอะครับแต่วันนี้กระแสวิวีดีขึ้นอีกนะคะเพราะมีแต่คนสงสารแต่วีนาสวยประจักษ์เหลือแค่เดินให้ปังตอบคำถามคมจบมงลงค่ะไม่ก็คิดเหมือนกันถ้าสมมุติว่าวันพรีลิมอะเอาอยู่อะก็คือน่าจะจบเพราะว่าจากกระแสก่อนหน้าที่เราจะเห็นประวัติหรือว่าทัศนคติคนอื่นนะวีนาก็มาแรงมากๆอีกอย่างนึงอ่ะหลายคนก็ยอมรับในเรื่องของความมีเสน่ห์มากกว่าใครอะไรเงี้ยคือการมีเสน่ห์มันเซ็ตไม่ได้ไงทุกคนอันเดินนะมันปรับได้นะหุ่นก็ปรับได้หน้าก็ปรับได้อย่างตอนน้ำตาลดูสิโดนสายตาอะไรมาปรับทีหลังหมดเลยถ้าตอนอยู่ในบ้านยังไม่ขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นอะไรที่แก้ไขได้ไงแต่วันนี้กระแสแต่ว่าวีนาก็คือมีดราม่าเยอะไปเหมือนกันนะไหมว่า
บางทีถ้าคนมาชอบมารักเพราะความสงสารอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยดีอยากให้คนไม่ลืมถึงข้อดีของน้องด้วยครับเรื่องพวกโครงการทัศนคติการตอบคำถามมาภาพรวมเนี้ยเพราะว่าวีนาก็ดีด้วยศักยภาพอยู่แล้วด้วยแต่หมายว่าตอนนี้โหวตมานำมากเดี๋ยวคนไปบูลลี่จิตกัดอีกเรื่องมิสโหวตมิดโหวตอ่ะทั้งนั้นที่ศักยภาพเขาก็ถึงแล้ว Spirit of Silence คุณ Spirit บอกว่าคิดว่าเอมมี่กับควีนจับมือ2คนสุดท้ายใช่ไหมครับแต่หมายว่าอาจจะเอมมี่หรือควีนนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมีคนที่แบบสวยโดดเด่นด้วยอ่ะถ้ากระแสตอนนี้ก็ต้องยังไงก็ที่หมายเดานะว่าที่ต้องจับมือเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีวีนาพรฟ้าอแมนด้ายังไง3คนนี้ก็ต้องเข้าไปจับมือครับหรือแล้วก็กับคนอื่นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นใครอีกอ่ะสิแล้วท็อป5ครับท็อป5มีใครบ้างของทุกคนอ่ะคิดว่าท็อป5มีใครบ้างมีแพรวไหมหรือว่ามีแบบซินดี้นางสาวเชียงใหม่ไหมหรือซามิน่าแต่ซามิน่าหลังๆนี่กระแสดรอปไปแล้วเพราะไม่ค่อยได้จับไมค์แล้วไงนางจะแบบเด่นเวลาวันที่ได้จับไมค์แต่ช่วงนี้เขาจะเป็นวันแบบเก็บตัวเรียนเทรนซ้อมเตรียมตัวอย่างเงี้ยคุณกล้าก็บอกเราว่านะวีนาถ้าจริงแบบพี่อาร์ตี้บอกจะมาแค่ปีนี้อีกปีน้องต้องดับเครื่องชนหมดหน้าตักละใช่แต่วีนาถ้าสมมติปีนี้มาปีสุดท้ายจริงอะถ้าไม่ได้อาจจะไม่มาแล้วใช่ไหมก็ที่คลิปเมื่อกี้ที่วีนาบอกว่าทุกคนเชื่อในตัวหนูหน่อยคุณกล้าดูยังแต่หมายว่าจริงนางเป็นคนแบบมีดีอะมาได้สัก10นาทีได้แล้วครับพี่นาโดนสวัสดีครับเมื่อกี้ไม่บอกผลโหวตไปแล้วนะพี่นาโดนวันนี้วีนาที่1ผลโหวตประจำวันอะพี่นาโดนเห็นยังวีนาที่1อแมนด้าที่2พรฟ้าที่3ที่4นี่เป็นควีนที่5เป็นเอมมี่ทีมเอมมี่คือมาแรงแล้วครับควีนก็มาแรงคืออัพทุกวันเลยเอมมี่กับควีนตอนเนี้ยแฟนคลับเพราะเอาจริงและซัพพอร์ตแบบการเงินมาเต็มที่วีนาพรฟ้าอแมนด้าแพรวควีนคุณทอฝันคล้ายกันเหมือนกันคือแต่บางจังหวะก็แพรวบางทีก็แพรวหายบางทีก็แพรวมาแต่ถ้าท็อป5ในฝันมันก็อยากให้เป็นอย่างนี้นะมันคงจะสะพึงมากต่างชาติจะต้องแบบพูดถึงนะว่าทีมไทยแลนด์เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากปีนี้ถ้าตามนี้นะวีนาพรฟ้าแมนด้าแพรวควีนแต่จริงก็เสียดายน้องเอมมี่นะคือปีนี้เสียดายหลายคนมากของคุณวีดีดีดีบอกว่า วีนาแอมเมนด้าพรฟ้าควีนเอมมี่ก็คือของคุณทอฝันกับคุณเบียร์คล้ายกันแค่ว่าแพรวสลับกับเอมมี่ใช่ไหมครับ ของคุณสปิริต ของคุณสปิริตมีน้องเอมมี่ควีนวีนาแอมเมนด้าอีกคนยังนึกไม่ออกใช่ไหมครับพรฟ้าไม่ได้อยู่ในใจใช่ไหมครับนั่นน่ะสิบางคนก็บอกว่าพรฟ้าดูโรยรานะไม่ได้ให้เข้าแต่โพต่างชาติก็มีพรฟ้าเยอะเหมือนกันนะครับนี่ของคนสปิริตก็จะมี4คนอยู่ส่วนของคุณกล้าของพี่กล้าเป็นดูนางงามปีนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนขอบตาดำหมดจริงจริงเห็นด้วยเมื่อคืนน่ะตอนดึกๆอ่ะมีดราม่าปอปอใช่ไหมเมื่อคืนเราก็คุยกันเรื่องนี้ตอนมายังไม่ได้ดูเต็มๆไงมาดูแค่แบบเขาเขียนตัดๆมายังคิดเลยว่าเฮ้ยมันจะเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอดราม่าแค่แบบเนี้ยมันจะเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอสรุปกลายเป็นเรื่องใหญ่จ้ามีการโยงเหยียดโยงแบรนด์เนมมาพูดกันสุดฤทธิ์อ่ะนี่อันนี้ก็คือคนมงของใครแล้วนะลืมอีกแล้วปังนะนี่ทิฟฟานี่ไงควีนมาแรงกระแสควีนมาแรงคนชอบควีนอะคือมาเห็นหลายปีและหลายกลุ่มเลยจะคลั่งหน้าไทยมากแล้วบวกกับปีนี้หน้าไทยของเราที่มีอะแต่ละคนคือทั้งคือดีไปหมดอะโปรไฟล์ทัศนคติก็คืองามทั้งนอกทั้งในไปหมดปีนี้คนก็เลยแบบซัพพอร์ตเต็มที่ยังไงเราก็ภูมิยังไงหลายๆคนก็มีความภูมิใจในชาติพันธุ์ที่เป็นแบบพิมพ์นิยมอยู่อะลึกๆอะ
ไม่เห็นหลายทีแล้วบางทีมีดราม่าปีมารยาฟ้าใสก็เหมือนกันเพื่อนนายจะชอบมาบอกเพื่อนที่ไม่ได้ดูนางงามจริงจังแบบเองตามข่าวอ่ะจะมาบอกว่าหน้าไม่ไทยเลยส่งไปก็เหมือนฝรั่งป้ามึงคืออะไรอ่ะมายพูดทุกทีอ่ะมึงไม่เกี่ยวเลยคือเขาหาตัวแทนที่แบบพร้อมแล้วเป็นเสียงของคนอ่ะมันเป็นไอดอลอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าหน้าไทยไม่ไทยเนาะแค่ว่าเป็นคนไทยก็พอแล้วพี่ทอฝันบอกว่าใช่ค่ะเสียดายน้องเอมมี่แต่ถ้าติดท็อป5ปีหน้าจะมาไม่ได้เลยคิดว่าปีหน้าอยากให้เอมมี่มาน้องคงจะใกล้มงสุดจริงๆปีนี้เอมมี่ก็ดีเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่ขาดอ่ะซึ่งเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้ามงก็เชื่อว่าหลายคนไม่โกรธไม่ติดเอมมี่แล้วก็พร้อมซัพพอร์ตเอมมี่เหมือนกันแม้ว่าปีนี้ใครมงก็คนไม่โกรธกันหลายคนอาจจะโกรธงอนน้อยใจแรกๆเพราะว่าคนที่ตัวเองเชียร์ไม่ได้ใช่มั้ยแต่พอผ่านไปสักพักอ่ะยังไงก็ไม่โกรธเพราะว่าทุกคนน่ะเห็นศักยภาพของตัวนางงามดีว่าเขาพร้อมกันจริงๆทุกคนมีการเตรียมตัวมาจริงๆมายมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยประเทศเราอ่ะมันเป็นแบบต้องยอมรับแล้วอ่ะต้องยอมรับแล้วว่าสายสะพายเราแข็งแรงแล้วก็ในประเทศอ่ะ จับตามองสูงทั้งสปอนเซอร์เอ่ยช่องข่าวเอ่ยกระแสไวรัลเอ่ยคือติดเทรนด์กับทุกวันนะครับในผลการค้นหาทั้งจาก Google Twitter มันก็พิสูจน์แล้วครับว่าตอนนี้เรากำลังเป็นประเทศที่ค่อนข้างให้ความสำคัญหรือว่าชื่นชมนิยมนางงามเหมือนที่ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยที่ฟิลิปปินส์น้ำตาลเคยบอกว่าที่ฟิลิปปินส์นะเขาเปรียบเหมือนนางงามเป็นดาราเป็นคนดังของบ้านเขาอะแต่ถ้าอย่างเมืองไทยอะคนที่จะเป็นคนดังได้ต้องเป็นดาราใช่ไหมครับแล้วก็นักร้องอาจจะเป็นรองลงมาพวกนักร้องแต่ถ้าเหมือนเกาหลีนักร้องจะนำกว่าใช่ไหมครับแล้วค่อยรองมาเป็นนักแสดงตอนนี้ประเทศเราคือนางงามค่อนข้างมีตัวตนชัดมากอาจจะไม่ได้ว่าเด่นดังดาวเหมือนดาราทีแต่ก็คือเป็นคนที่หลายคนจับตามองอีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นแฟนนางงามมาขยายเรื่อยๆเลยตอนนี้เห็นได้จาก Facebook เพจช่องต่างๆมีการพูดถึงกระแสของนางงามสูงมากคือคนให้ความสนใจสูงอ่ะขออ่านเมนแป๊บนึงนะครับพรฟ้าน่าจะเพิ่มความเป็นธรรมชาติจะสวยใช่ครับคือบางทีเราเห็นเขามุมเป๊ะมุมพยาหมดไงแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมเขาครับเขาสวยคุณกล้าบอกว่าเราแอบคิดนะว่าลึกๆใบตองกับควีนจะเข้าห้ามาด้วยเออคุณกล้าหมายว่าคนที่หน้าสวยประจักษ์อีกคนนึงอะแบบใครก็มองว่าสวยคือใบตองอะสวยมากแม้อาจจะตัวเล็กแต่คือไม่ใช่ปัญหานางเป็นฟิลแบบเทสดารานางงามก็ได้หน้าสวยแล้วตอนวิดีโอเปิดตัวนางมาก็ปังแต่งงอะว่าทำไมอยู่ๆพออยู่ในกองนางดูเงียบมากดูแบบเหมือนกริบอะใบตองอะมีกระแสที่คนพูดถึงวันเดียวก็คือวันไหนนะวันที่ชุดว่ายน้ำแม่ที่ถูกเรียกว่าอีอะเออแล้วที่เหลือคือน้องเงียบมากหน้าที่สวยมากแล้วก็พูดจาดีทัศนคติดีวันออดิชั่นก็ตอบคำถามได้ดีคือใบตองไม่เคยไม่ดีสักวันเลยอะแต่ว่าสิ่งที่ใบตองขาดไปก็คือเสน่ห์ที่จะทำให้คนส่วนใหญ่รักแล้วก็การ PR ประชาสัมพันธ์ตัวเองครับหมายว่านางงามยุคนี้ต้องมีการเล่นกับกระแสด้วยจะมาอยู่นิ่งๆไม่ได้ถ้าไม่เอาทางสื่อนักข่าวก็ต้องเอาทางเขาเรียกว่าอะไรอะเอาทางด้านกระแสออนไลน์เพราะทุกคนมีโซเชียลมีเดียในมือครับมันต้องรู้จักแบบคอนเนคกับแฟนคลับอะครับเพราะว่ายังไงคนที่จะผลักดันให้ทุกคนเป็นกระแสได้คือคนที่ติดตามแล้วก็ดูเราการจัดประกวดในไทยตอนนี้เป็นต้นแบบเลยค่ะใช่ครับใช่ยิ่ง TPN มายิ่งโดดเด่นมากใช่ไหมพี่ทอฝันอย่างปีเก่าๆอ่ะเออคล้ายเวทีแม่จริงเพราะว่า TPN ทำงานกับกองแม่มาด้วยเนาะสร้างมาตรฐานไว้ดีมากแต่ว่าเวทีที่คนชอบปันเป็นพวกนี้ปะอินโดนีเซียไหมครับอินโดนีเซียไหมว่าก็เป็นเอเชียที่กองแม่อยากให้มงอินโดฟิลิปปินส์เนี่ยเขาให้จนเยอะและน่าจะไม่ได้อีกนานนะฟิลิปปินส์ยกเว้นคนที่เจ๋งจริงๆแบบเกินต้านจริงๆอ่ะซึ่งก็นานๆมันจะเกิดอ่ะ
ฟิลิปปินส์เนี่ยแม้ว่าไม่ได้อยู่พักใหญ่เซาท์แอฟริกาก็ไม่ได้อยู่พักใหญ่แต่ที่ไม่ได้เลยอะคือพวกยุโรปละตินไหมไม่ค่อยไม่ได้เลยนะแล้วก็เอเชียนี่ก็ยังกวดเลยปีนี้เขาจะไม่ให้หรือเปล่าแต่ว่าเวทีของพวกอินโดนีเซียที่มีปูตีอะแล้วก็เซาท์แอฟริกาก็ปังมากนะครับคุณต่อฝันใช่ไหมเคยไปดูอยู่ผ่านๆนะคลิปตัดเล่มเนี้ยเวทีเขาเวอร์มากอลังการมากคือเขาแบบเหมือนเป็นแบบเหมือนคล้ายๆประเทศเราอะน่าจะแบบนางงามวงการนางงามเริ่มมีความสำคัญมีคนที่ดูเยอะคุณสปิริตบอกว่าเอมมี่น่าจะเพิ่มความชัดเจนจุดยืนตัวตนสวยอยู่แล้วจริงครับแต่เอมมี่จริงก็ชัดเจนนะยิ่งแต่ว่าเอมมี่จะเด่นเวลาได้จับไมค์อะครับงานที่ได้มีการพูดอะวันก่อนไปดูที่เอมมี่สัมภาษณ์กับเหมือนออกรายการของช่องนิโคลีนะครับออนไลน์อะรายการละอิสตรีหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับเอมมี่บอกว่าจุดแข็งของเอมมี่ก็คือจุดแข็งของเอมมี่ก็คือการที่เอมมี่เป็นตัวของตัวเองมากกว่าพี่ๆเพราะว่าพี่ๆบางคนน่ะไปตามเสียงแฟนนางงามมากเกินปรับจนไม่เป็นตัวของตัวเองคือเหมือนว่าแฟนนางงามอยากดูอะไรอ่ะนางงามตัวเต็งจะจัดให้หมดเราก็เลยไม่รู้แล้วว่าใครคือการที่เป็นแบบเรียลยูอะไรแบบเนี้ยแต่ไมค์ก็เชื่อว่าการที่เขาเอาใจนางแฟนนางงามเนี่ยเขาก็ยังมีการอะแดปให้เป็นตัวของเขาเองแล้วนี่แหละแต่มันจะกลายเป็นนางงามพร้อมใช้เนี่ยแต่นางงามที่เป็นตัวตนจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันคือทุกคนต้องพร้อมใช้อ่ะต้องประดิษฐ์นิดๆจริตนิดๆต้องมีความร้ายนิดๆด้วยไหมว่าจริงๆอ่ะถึงจะเจ๋งอ่ะเพราะต้องปรับตัวให้ได้ทุกอริยบทนะครับซินดี้ก็น่าคิดก็อาจจะหลุดเข้ามาเป็นดาราได้ถ่ายโฆษณาเข้ามาเป็นทีม5คนก็จริงครับสำหรับเอมมี่เอมมี่สวยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็น่าจะดีอีกอย่างนึงอ่ะบางทีคนนะชอบพูดว่าซินดี้ติดขี้เล่นแต่อย่าลืมว่าวันที่อยู่บนเวทีอ่ะคือบางคนเขาไม่ได้ตามนางงามจริงจังขนาดพวกเราไงครับเขาก็เห็นแบบจากรูปจากคลิปผ่านๆนะเพราะฉะนั้นเอมมี่ก็จะกลายเฮ้ยไม่ขอโทษซินดี้ขออภัยครับซินดี้ก็จะกลายเป็นตัวเลือกที่แบบดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีถ้าวัดจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะเพราะว่านางงามส่วนใหญ่เราก็เห็นเขาหลักๆคือบนเวทีไงบางคนไม่ได้มาอยู่ตามกลุ่มนางงามนี่เขาเห็นแค่แบบบนวันนั้นเลยอ่ะก็มีสิทธิ์เข้าห้ามเหมือนกันนะแต่ไม่ว่าถ้าซินดี้เข้าเอมมี่ก็ไม่เข้าต้องเลือกคนนึงคุณดอฝันแบบว่านางงามสมัยนี้ต้องมีทีมงานพี่เลี้ยงเป็นมืออาชีพซัพพอร์ตค่ะหมดยุคกันมาคนเดียวแล้วเพราะการแข่งขันสูงมากใช่ครับตอนนี้เหมือนเราเหมือนพวกประเทศแบบเวเนฟิลิปปินส์แล้วอะที่แบบแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายอะแข่งขันกันโคตรดุเดือดจริงไหมทุกคนนี่ดราม่าเมื่อคืนไม่ว่าเพจ Insider นะครับไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรก็ไม่สำคัญเท่าผู้หญิงคนหนึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะอยากไปประกวดนางงามจักรวาลและเป็นตัวแทนไทยอยากให้คนไทยมีความสุขแค่นี้คือสิ่งที่กรรมการสัมผัสได้และรับรู้ถึงความตั้งใจจริงที่จะรับหน้าที่นี้ได้ดีเป็นพอสู้ๆ MUT 2020ก็จริงอ่ะเอาง่ายๆพูดตรงๆเลยลุควีนาอะไรที่เป็นประเด็นน่ะคือคุณที่เป็นประเด็นเมื่อคืนเขาว่าชุดวีนาไม่คิดเช่นนั้นทุกคนคิดว่าเขาว่าคนอื่นไหมหรือว่าเขาว่าวีนาตรงๆเลยแต่แค่ไม่ได้พูดชื่อที่หมายบอกว่าเขาว่าวีนาเพราะอะไรรู้ไหม วีนาใส่แบรนด์เนมจัดเต็มจริงๆชาแนลอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเห็นเขาบอกว่าทีมวีนาวางกลยุทธ์ที่ว่าอย่างโคโค่ชาแนลอ่ะสตอรี่ของเขาก็คือเขาอ่ะภูมิหลังเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กกำพร้าที่เสียแม่แล้วหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับก็คือกำพร้าแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงที่วันหนึ่งประสบความสำเร็จเขาก็เลยเปรียบเทียบให้วีนาเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเพราะวีนาก็กำพร้าคือมีคนดูแลคือป้าแต่ก็คือเหมือนไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ครับแล้วก็วันหนึ่งวีนาจะประสบความสำเร็จและอีกอย่างนึงชุดที่ใส่ก็มีความแบบดูดีเหมาะสมกับวีนานะเพราะหลายคนก็บอกอยู่ว่าวีนาแบบบุคลิกภาพดีแบบฟิลราชินีกูลอะไรเนี้ยหมายความว่าก็ชุดนั้นก็ดูหวานสง่าดีนะครับพี่ทอฝันบอกว่าแม่ปุ้ยให้สัมภาษณ์ว่าท็อป10ปีนี้สามารถใช้งานได้ดีทุกคนคือแบบว่าคุณภาพทั้งนั้นค่ะ
จริงขนาดเมื่อปีที่แล้วไม่จำได้เลยท็อป5ปีฟ้าใสเป็นท็อป5ที่ดีที่สุดพอปีนี้ก็ยังมีดีกว่ามาอีกทุกคนไม่เอ้ยไม่ได้ดีกว่าขออภัยครับคือหมายถึงว่าก็ดีเหมือนกันแต่ว่าปีนี้ที่จะเห็นชัดก็คือว่าทุกคนเตรียมตัวมาเป็นปีๆอย่างควีนเนี่ยทำโครงการมา 2-3 ปีนะแล้วก็เตรียมตัวมาอีกเป็นปี2ปีอะแล้วก็อาแมนดาก็เตรียมมาเป็นปีๆส่วนวีนาก็เตรียมมา2ปีแต่เอมมี่อาจจะแบบอยากมาแบบเอมมี่ที่มาถ้าเอากันตรงๆคือน้องติดโควิดเลยไปเรียนมหาลัยที่ต่างประเทศไม่ได้นะครับที่เอมมี่มาประกวดอะเหตุผลของเอมมี่จริงๆก็คือมีเวลาว่างนั่นแหละก็เลยมาแล้วก็อีกอย่างเอมมี่เป็นคนความคิดความอ่านดีก็เลยเป็นหมายว่าเอมมี่เหมาะกับวงการนางงามอะส่วนพรฟ้าคือสายเลือดนางงามอยู่แล้วถ้ามีโอกาสประกวดก็คือเขาก็เต็มที่ครับแล้วก็มาไม่ผิดหวังจริงๆอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อคืนเราก็คุยกันเนาะเรื่องพรฟ้าว่าตอนแรกจะเอาชื่อมาทิ้งหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองเป็นแบบทำงานเกี่ยวกับสอนบุคลิกภาพสอนเป็นเทรนนางงามด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นครูของนางงามแล้วครับถ้ามาแล้วตายใครขึ้นมาคือเสียชื่อมากแต่พรฟ้าพิสูจน์แล้วครับว่าไม่ตายใครเลยไม่ตายใครจริงๆแล้วก็จะไม่มีวันตายด้วยเชื่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่เห็นวันไหนพรฟ้าจะจมหายเลยอาจจะมีโดนว่าเรื่องหน้ามีอายุอย่างเงี้ยแต่มันพูดหลายครั้งมากแต่คือต้องพูดเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจว่าโดนตีเรื่องอะไรปีนี้ส่วนมากๆตัดใครออกไม่ได้จริงๆเขายอมรับแล้วค่ะอ๋อปล่อยคลิปแล้วเหรอครับพีพีออกมาปล่อยคลิปขอโทษวีวีทีมงานแฟนคลับเรียบร้อยอ๋อถ้าขอโทษแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกครับทุกคนผิดพลาดกันได้ไม่เชื่อว่าช่องพี่ป๊อปเปี้ยมีเจตนาดีแต่ว่าบางทีหน้าความเข้าใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับแล้วบางทีคำที่ใช้อ่ะเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะไปกระทบกระเทือนใจใครแค่ไหนแต่หมายว่าคีย์เวิร์ดของเมื่อวานที่มันดูรุนแรงอ่ะทุกคนเพราะมีคำว่าอาชีพพ่ออาชีพแม่ฐานะของคุณแบบแต่งไม่ดูฐานะอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นจุดประเด็นดราม่าครับเพราะคนเราอ่ะเซนซิทีฟมากๆกับเรื่องพ่อเรื่องบุพการีครับมันเป็นอะไรที่เรารับไม่ได้จริงคนไทยอ่ะจริงเหรอครับท็อป10จะมีคีย์เวิร์ดอีกครั้งเพื่อกองคนเข้าสู่ท็อป5ณออฟฟิเชียลตอนนี้กองเขาไม่ได้บอกว่ามีนะครับพี่นดลแต่เรื่องนี้หมายคิดว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่า TBN นะชอบจัดการชอบพยายามจัดหาเฟ้นหาคนที่จัดการกับความกดดันได้ดีคือเขาต้องการที่จำลองแพทเทิร์นของการประกวดเนี่ยให้เป็นรูปแบบของกองแม่มากๆที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็คือไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเป็นทางการทีอีกอย่างนึงอ่ะมีโชว์น่าจะเยอะแล้วก็อัดกับเวลามากที่เขามีการถ่ายทอดสดนะครับถ้าเขาถ่ายทอดขึ้นมาเรื่องของเวลามันต้องเป๊ะมากเป๊ะในที่นี้ก็คืออาจจะถ้ามีรูปแบบโชว์เนี่ยมันอาจจะกินเวลาไปอ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าของคุณสปิริตบอกว่าน่าคิดว่าใครที่เป็นตัวแทนในไทย MU ต้องตามมาสืบย้อนโปรไฟล์ตัวแทนไทยเหมือนกระทิที่โดนแบนใช่ไหมครับนะมันก็มีการพูดถึงในถงในแท็กครับอีกอย่างกองไทยก็น่าจะถูกจับตามองอยู่แล้วถูกจับตามองอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าไม่เชื่อว่าลึกๆเขาก็อยากให้มงได้ทั้งกระแสแล้วถ้าได้มงไม่ว่าถ้าสำหรับอ่ะพูดกันตรงๆเวลาจัดการประกวดกองแม่ที่ไทยทีไรอ่ะจัดมิสยูนิเวิร์สที่ไทยทีไรอ่ะปังทุกครั้ง2ครั้งที่จัดมาล่าสุดนะครับคือมันประจักษ์อะครับว่าเวลามีอีเวนท์ที่ไทยอ่ะสุดแล้วคือพอลล่าคงอยากให้จัดที่ไทยอีกครั้งอ่ะแต่ถ้าจัดที่ไทยครั้งอ่ะก็ต้องให้มงไทยก่อนถ้าปีนี้ได้ก็ยิ่งดีสำหรับคนที่บอกว่าปีนี้อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาให้เอเชียซาวด์แอฟมาติดกันแล้วน่าจะให้ลาตินคือหมายว่าเราคาดเดาไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าปีแคทอ่ะหมายจำได้เลย ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแคทอ่ะดีจริงแต่แคทเปียเพิ่งได้มงไปซาวด์แอฟริกาเอ้ยไม่ใช่ซาวด์แอฟริกาเปียเพิ่งได้มงไปแล้วแคทจะมาได้ติดๆกันเลยไม่กี่ปีมันไม่น่าใช่แล้วแคทก็ไม่ได้สวยประหารขนาดนั้นเพื่อเทียบกับคู่แข่งในปีนั้นแล้วก็ซาวด์แอฟเนี่ยก็เพิ่งได้ไปก็ไม่น่าจะได้แต่ปีนั้นคนที่เด่นมากๆก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เด่นมากๆก็จะมีพวกแคทหมอกรีนซาวแอปแล้วก็สเตฟานีป่ะจากฟิลิปปินส์อ่ะ
พอ3คนนี้มาคนก็คิดกันใหญ่เลยเนี่ยแต่สเตฟานี่อ่ะคือยังมีความลุกเป็นเด็กอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาจับไมค์อ่ะไมค์ไม่รู้เขาเอาภาษาหรือเปล่าวะแต่ปีนั้นคือแคทก็เกินต้านอ่ะไม่ได้สวยที่สุดแต่มีเสน่ห์ที่สุดบนเวทีอ่ะไมค์มีความคิดว่าชุดแคทอะไรแบบเนี้ยมันส่งกับไฟกับฉากหลังกับเพลงกับการเดินที่เขาซ้อมมาอยู่แล้วอ่ะมันเข้ากันไปหมดเลยอ่ะก็เลยคิดว่าอะไรวะทำไมมันเลิศขนาดนั้นวะนี่เวทีที่จะมาแต่พอดูในรูปดูเวทีเล็กมากเลยเนาะเดี๋ยวต้องรอดูมุมกล้องวันงานนะครับแล้วก็คนที่มาก็เป็นไบวินสงสัยเขาเอากระแสนี่ด้วยมีแฟนจีนเยอะนะพวกคู่จิ้นเนี่ยนี่ยังมีดราม่าอีกเหรอว่ากันด้วยเรื่องห้องดำนะคะขออ่านหน่อยนะทุกคนทุกคนรู้ว่ารอบนี้สำคัญมากพอๆกับ preliminary เพราะกรรมการจะเอาคะแนนรอบนี้เดี๋ยวมาเปิดภาพก่อนเพราะกรรมการจะเอาคะแนนรอบนี้กับ prelim เนี่ยไปคัดเลือกหาสาวงามที่ผ่านเข้ารอบแรกซึ่งปีนี้นะครับ MUT 2020เนี่ยคัดเอา20คนสุดท้ายที่ผ่านด่านแรกคะแนนหลักๆจากห้องดำจะมาจากไหนคะแนนหลักๆจากห้องดำเขาบอกว่ามาจากลุคเสื้อผ้าหน้าผมแน่นอนครับมันมีคะแนนตรงนี้แน่นอนแต่ที่ละเอียดลึกและเป็นสิ่งที่กรรมการโฟกัสมากๆคือเนื้อหาสาระคำพูดทัศนคติที่ออกจากปากนางงามต่างหากที่เป็น core substance core value ที่เรียกคะแนนให้หลั่งไหลไปสู่ผู้ถูกสัมภาษณ์การประกวด Miss Universe นะครับถ้าลองสังเกตดูคลิปห้องดำสาวงามทุกคนเนี่ยต่างแต่งตัวให้สวยที่สุดสวยสุดตามที่ตนเองมั่นใจไปย้อนดูคลิปใน YouTube ก็ได้บางคนใส่ High Jewelry บางคนถมอะไรต่างๆที่นางมั่นใจนั่นคือเวทีแม่นะครับเวทีระดับโลกหรือบางคนอาจจะใส่เสื้อผ้าที่ represent รากเหง้าของตัวเองบางคนใส่ชุดเผ่าตัวเองอย่างแนทก็เคยใส่กระโปรงผ้าไทยเข้าสัมภาษณ์มันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรือกดข้อบังคับตายตัวว่าจะต้องแต่งแบบไหนน้องๆบางคนได้รับความเมตตาจากซูเปอร์แบรนด์ทีมอาจจะมีคอนเนคชั่นอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้มันก็เป็นการแสดง potential ความสามารถคอนเนคชั่นของทีมน้องอะครับว่านางงามได้รับโอกาสมาใส่ใครไม่ใส่อะไรวะใครไม่อยากเป็นลุคที่ luxury good บ้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านแยกแยะออกว่าเสื้อผ้าหน้าผมพวกนี้มันเป็นของที่อยู่เป็นภายนอกอะครับเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นจริงๆคือความคิดความอ่านทัศนคติไหวพริบและตัวตนของนางงามต่างหากที่กรรมการต้องการหาแล้วก็ค้นหาเพชรเม็ดงามเพื่อคว้ามงกุฎอันนี้ก็จริงนะครับเห็นเขาบอกว่าห้องดำเนี่ยมีนักจิตวิทยาด้วยดร.ต้องครับนักจิตวิทยาเข้ามาทำไมเขาบอกว่าเข้ามาเพื่อที่จะนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะเข้ามาร่วมเข้าห้องดำด้วยเพื่อหาแบบจุดปิดบังครับจุดที่พูดไม่หมดจุดที่นางงามยังกักไว้หรือว่ามีอะไรในใจครับนักจิตวิทยาเขาดูแค่แววตาภาษากายหรือว่าบุคลิกภาพอย่างนี้เขาก็คงบ่งบอกได้แหละครับว่าณตอนนั้นน่ะคนนั้นพูดจริงหรือบิดเบือนบางสิ่งอยู่หรือเปล่าพูดถึงห้องดำหน้าให้น้องงูเขียวเข้าเนาะเพราะว่านางอ่ะลอมปูมอ่ะนางเล็กฟุกอ่ะคงจะมันน่าดูวันนี้ทุกคนที่เป็นกองเชียร์น้องควีนโหวตกันสุดพลังในกลุ่มอยากให้น้องเป็นหนึ่งในด้านสปีดตอนนี้น้องอยู่อันดับ2ครับพี่ณโดนไม่พูดจริงๆแป๊บนึงนะคาดเดาหรือว่าเอาอะไรกินคอล่ากินคิดพอล่าไม่ได้อะไรวะกินพอล่าไม่ได้หรอกไอ้สามมันร้อนเงินอ๋อหมายถึงพอล่าใช่ไหมครับจริงครับถ้าวีนามงคือวันของนางจริงๆเพราะนางงามที่จะเข้ามา3คนคือต้องแกร่งมากๆแน่นอนปีนี้ใช่ครับคุณกล้าเพราะตัวเต็งสุดๆหลายคนก็ปีสุดท้ายแล้วที่จะประกวดได้จริงครับอย่างเอาง่ายๆแพลวอแมนดาพรฟ้าควีนเนี่ยอายุ26 27กันใช่ไหมทุกคนไม่อะมีความคิดว่าทุกคนนะควรจะบอกกลุ่มของตัวเองนะคืออีท็อปวายการ์ดที่เป็นสปีดป๊อปชุดว่ายน้ำพอเทรดมันได้เข้าแค่ท็อป20ไม่ใช่หรอครับคือหมายว่าไปโหวตที่ป๊อปปูล่าโหวตกันดีกว่าไหมถ้าโหวตป๊อปปูล่าโหวตรวมพลังกันโหวตอ่ะมันจะเห็นชัดกว่าครับหรือว่ายังไงเพราะว่าเอาจริงๆแบบควีนอ่ะเข้าท็อปอยู่แล้วอ่ะ
ไม่รู้หรือว่าได้คะแนนเปอร์เซ็นต์อะไรเพิ่มเขาบอกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับแต่ว่าถ้า popular vote เขาคิดเป็น 30% เลยนะแล้วคะแนนทุกคนจะไม่ถูกล้างกระดานนะครับจะถูกนับรวมไปจนกว่าจะใส่มงกุฎเลยคะแนนโหวตเนี่ยคิดเป็น 30% เพราะฉะนั้นน่ะมายอยากให้ทุกคนโหวตที่ popular vote ไปเลยถ้าคนที่มีคะแนนแบบ1ใน10อยู่ใน popular นั้นมันมีลุ้นน่ะเดี๋ยวนี้ถ้า2คนนี้ถ้า2นี้มา2คนสุดท้ายเลือกมา1ไป Miss Universe วีนาควีนคนก็รักเยอะแต่วีนาชอบโดนสกัดอะเรื่องพูดเรื่องตอบคำถามอะคือไม่อยากจะด้วยความที่ว่าวีนาคนไปโฟกัสตอนตอบคำถามแรกๆเยอะแล้วไม่ค่อยได้โชว์อะไรหรือตอนที่ตอบดีก็ดันไปตอบดีในรายการแบบที่คนไม่เห็นอะเพราะฉะนั้นวีนาก็เลยดูแบบเป็นตัวตอบคำถามไม่ดีในสายตาคนเสมอไปเลยอะทั้งที่ความจริงอะนางไม่ได้ตอบแย่ขนาดนั้นไม่ได้เลวร้ายอะแต่อายอมรับด้วยอายุด้วยประสบการณ์ด้วยความเรียบร้อยเนาะนางก็ไม่ได้ตอบแบบคมอะไรขนาดนั้นอะเหมือนเป็นคนที่ตอบดีอะแต่ก็ไม่ได้แบบว้าวอะไรอะแต่บางประโยคก็ว้าวแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังนะครับมีแต่แฟนคลับที่ติดตามจริงๆอะเพราะว่าออกไปรายการต่างๆอะไรเนี่ยคุณชูที่เป็นพี่เลี้ยงวีวีเป็นคนที่ค่อนข้างมีคอนเนคชั่นในวงการแฟชั่นสูงมากทำงานในวงการมานานมากดูแลดารามาไม่รู้กี่คนแค่แบรนด์เนมให้วีวีใส่แค่นี้คือไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะแถมมีสตอรี่อีกใช่ไหมครับเขาวางสตอรี่ไว้แล้วว่าเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมอีกอย่างลุคก็เหมาะสมด้วยจริงๆไม่อยากใช้ว่าเด็กกำพร้าเลยดูน่าสงสารแต่แบบอยากให้คนเห็นบ้างอะว่าแม้ว่าเด็กคนนึงอะโตมาโดยที่ไม่มีผู้ปกครองแบบที่เหมือนไอเนี้ยมันก็ต้องมีความเหงาบ้างไม่มากก็น้อยครับหรือเขาต้องต่อสู้กับเรื่องอะไรหลายๆอย่างอะมากกว่าเด็กคนอื่นด้วยซ้ำนะถึงเขาบอกว่าจะได้รับความรักจากคุณป้าแต่คือใช่ไหมแล้วเด็กไทยชอบบูลลี่ด้วยแล้ววีนาตอนเด็กผมหยิกตัวใหญ่ตัวดำตัวอ้วนโดยเพื่อนๆล้ออะขนาดตอนมัธยมปลายอะคือแบบมาเห็นแล้วตัวใหญ่จริงสูงมากแล้วผมหยิกอะโดนล้ออยู่แล้วแต่นางก็ผ่านมาได้อย่างงดงามนะครับอแมนด้าสวยมากทุกคนดูวันนี้อแมนด้าไม่ได้อยู่ในดราม่านะวันนี้มีดราม่าพรฟ้าวีนาอแมนด้าลุคทางการก็ดูดีเนาะยิ่งใส่กางเกงยิ่งสวยสำหรับมาอแมนด้าก็น่าจะเข้าลึกแน่นอน100%วันนี้มีโพลนึงให้อแมนด้าไม่ติด1ใน5ด้วยบ้ามากแต่ก็ความคิดเห็นโทษค่ะทำไมสะลวนอ่ะวันนี้ Powder Foundation ของ BSCเฮ้ยทุกคนดูคลิปนี้กันเขาบอกว่าขายของเก่งริมทางการหนึ่งกลุ่มอันนี้คลิปมันลั่นไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูคลิปนี้กันเนาะค่ะเพราะว่าเราอยู่ประเทศร้อน DSC ตกประเทศท้อนเพราะเราอยู่ประเทศท้อประเทศท้อนทำไมไม่ได้อะแม่มั่นใจแล้วก็จับจับลิ้นพันต้องพูดชื่อเต็มไหมคะปกปิดติดทนคุมมันโอเคค่ะค่ะจ้าก็จะเลือก powder foundation นะคะ BSC เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะปกปิดคุมมันแล้วก็ทนความร้อนด้วยค่ะแป้งทนความร้อนโอ้ค่ะทำไมสะลวนอ่ะวันนี้ powder foundation ของ BSC ค่ะเพราะว่าเราอยู่ประเทศร้อน BSC ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะปกปิดติดทนและคุมมันค่ะน่ารักอ่ะขึ้นแท่นมากตอนนี้ขึ้นแท่งเต็งมงในใจแฟนๆทุกคนในกลุ่มอยากให้กำลังใจน้องโดยการเอารางวัลที่มีให้น้องทุกคนรู้แล้วว่าน้องติดหนึ่งใน20ชัวร์ๆอ๋อมันอยากส่งกำลังใจใช่ไหมครับก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาเห็นมันก็ชื่นใจอะเนาะผลโหวตเลยเนี่ยนี่มายก็คิดเหมือนกันอันเนี้ยยิ่งใกล้บีริมแต่มายไม่ได้รักพี่เสียดายน้องอะไรนะอาจจะเสียดายพรฟ้าคือมายอ่ะเป็นคนที่แบบเวลาดูนางงามมันไม่รู้คนอื่นเป็นไหมมายอยากได้ตัวแทนที่ดีๆอยู่ในประเทศนี่แหละแต่อย่างที่บอกไปครับมันไม่ได้เหมือนยุคสมัยก่อนแล้วที่นางงามจะต้องมาเป็นดาราช่อง7อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้นางงามคือไปแล้วมันต้องแบบคนที่อยู่ทางบ้านน่ะต้องเชียร์สนุกคือเขาไปเหมือนแข่งแบบฮังเกอร์เกมอย่างเงี้ยต้องแบบต้องสู้รัดเอามันอะไม่เชื่อว่า3คนในรูปเนี้ยทำได้เต็มที่แน่นอนพรฟ้าอแมนด้าแล้วก็วีนาและเชื่อว่าคนอื่นๆถ้าไปก็เต็มที่เหมือนกันแต่แค่แบบว่า
ไม่อยากพูดแต่ก็พูดบ่อยมากว่ายังไงกายภาพมันก็มีความสำคัญสูงนะครับดูอินโดนีเซียปีที่แล้วดีนั่นก็ปังมากเลยนะพูดหน้าอะไรแบบนี้แต่นางแบบเลียตู้มากอ่ะยังเอาฟ้าใสไม่อยู่เลยนั่นนางเป็นเด็กฉลาดตอบคำถามดีนะถ้าเทียบก็คือแบบตอบดีเหมือนเอมมี่บ้านเราอย่างเงี้ยแต่มีจริตคันๆเหมือนจริตดีเหมือนแบบตัวแม่อย่างพรฟ้าแต่นางยังหลุดเลยอ่ะนางยังต้านฟ้าใสไม่ได้เลยอ่ะทุกคนเพราะยังไงพอถึงเวลาจุดนึงอ่ะเวลาไปยืนรวมอ่ะลึกๆคนเราก็ต้องไบแอสให้คนที่แบบสวยกว่าได้มีโอกาสออกมาครับมาเรียนนิเทศใช่ไหมจะมีคลาสหนึ่งที่ต้องเรียนพูดกับอาจารย์ที่สอนเรียนพูดเนี่ยตามหลักจิตวิทยาหรือตามแบบหลักของที่เป็นที่ยอมรับอะครับคนหน้าตาดีอะเวลาพูดอะไรจะมีเปอร์เซ็นต์ให้คนฟังแบบดึงดูดคนได้มากกว่าคนอื่นๆนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบไม่นั่นแหละครับมันก็เป็นเสน่ห์เสริมอย่างนึงที่ได้เปรียบคนอื่นนะครับน้องไมค์ต้องช่วยโปรโมทน้องควีนให้พี่ด้วยนะครับพี่โหวตไปหลายพันแล้วน้องเป็นคนที่มีอะไรจริงๆพี่นาโดนในเฟซไมค์ก็แชร์รูปควีนครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันไงควีนเป็นเพื่อนในชีวิตจริงครับไมค์ก็แชร์ให้ควีนแต่แบบไมค์ก็น่าจะมีเมนของไมค์เป็นเมนวีนาไงไมค์ก็เลยแชร์วีนาเยอะกว่าแต่จริงๆไมค์แชร์ทั้งพรฟ้าอแมนด้าแล้วก็ควีนเลยแล้วก็แพรวด้วยเอมมี่ก็แชร์แต่ว่าที่บ่อยๆจะเป็นคนที่ได้พูดไปอะครับไมค์ก็คิดเหมือนกันว่าเราเป็นแบบเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมถึงจะไม่ได้สนิทมากแต่ก็ถ้าเขาเห็นเราแชร์พวกเขาบอกกับคนอื่นนะเขาก็ต้องน้อยๆบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไมค์ก็เชื่อว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่อะเขาคงเข้าใจอะเพราะอย่างวีนาเนี่ยไมค์เชียร์มาตั้งแต่2018อะคือไมค์อินมากแล้วปีนี้นางก็ปิดข้อบกพร่องหลายๆอย่างได้ดีอะยอมรับว่าถ้าเอาเชียร์สนุกในเวทีโลกเป็นพรฟ้าวีนาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเข้าท็อป5แต่หลังจากนั้นก็ลุ้นเอาค่ะแต่ทุกคนว่าไหมถึงจะใช้ล่ามอ่ะมันก็ได้มงได้นะถ้าแววตาการตอบมั่นใจอ่ะเพราะว่าแต่ถ้าเรื่องแววตาคำตอบมั่นใจจะกลายเป็นพรฟ้ามากกว่าวีนัยแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนนะครับใช่ค่ะนับถือใจวีนามากๆจริงๆเพราะน้องสู้มากมีดราม่ามาทุกวันอยากให้น้องประสบความสำเร็จที่น้องฝันไว้และคิดว่าน้องทำได้ดีมากๆค่ะใช่ครับอีกอย่างนึงก็คือเหมาะจะได้ด้วยเนาะนี่ทุกคนแล้วก็วันนี้เขามีซ้อมและน่าจะมีโชว์เต้นเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเฟิร์สหวังเป็นเซนเตอร์แล้วปี2013พรฟ้าเคยประกวดมิสยูนิเวิร์สก็เป็นเซนเตอร์ปีนี้พรฟ้าก็เป็นเซนเตอร์อีกนะครับเห็นไหมปังนี่อแมนดาวีนาไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพรฟ้าเป็นคนที่โดดเด่นเนาะคือเขาแบบนะดูหุ่นการยืนการเดินดิมเป๊ะไปหมดอ่ะนั่นน่ะสิลองไปส่องตามกลุ่มบ้างว่ามีอะไรให้อัปเดตเดี๋ยวเราส่องตามกลุ่มดูบ้างนะครับว่ามีอะไรให้อัปเดตบ้างเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เล่นหรือว่าดูข่าวอะไรเลยเห็นแค่ตอนเช้าๆก็คือมีดราม่าเรื่องชุดแบรนด์เนมครับดราม่าทุกวัน นี่มาสิมาลงแกรนจะโหไล่ตั้งแต่โนวาเทลยันไบเทคน้องงูเขียวบอกว่าจะมาประกวดแกรนปีหน้าถ้าเจ้าของเวทีติดต่อนางไปนางจะยอมมาประกวดโอ้โหมันปังอะไรขนาดนั้นนะรอดูวันพิลิมนะคะขอให้วิวี่ชายออนไซต์พรฟ้านางเป็นแม่ทัพจริงครับเห็นด้วยมากไม่มีใครกล้าปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่เพราะว่าปังจริงพังจริงให้ที่หนึ่งกับทุกวันนะพรฟ้าแต่การประกวดนางงามอะครับมันต้องเข้าใจทุกคนด้วยเพราะว่าคนที่เราเชียร์กับคนที่อาจจะได้หรือว่า
มันไม่ใช่คนเดียวกันนะครับบางทีอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็บอกข้อพัฒนาของนางงามเราอ่ะครับให้พัฒนาได้ดีที่สุดเพราะว่าแต่ละคนก็มีความโดดเด่นเรากลัวทรงผมวินาอย่างเดียวเดินไม่ห่วงทีแรกวันพีริมกับวันจริงจะเอาช่างส่วนตัวมาเออคุณกล้าคิดเหมือนกันไม่งงกับกองมากไปจำได้ว่าไม่รู้ชัวร์หรือเปล่าครับมันเรียกว่าปีฟ้าใสเขาให้ช่างส่วนตัวมาแต่งใช่ไหมแต่ปีเนี้ยคือให้ช่างกองแต่งอะแล้วหน้าผมอะมันก็ไม่เกิดที่สุดสำหรับนางงามไม่เบื่อมากมันไม่เข้าใจแทนที่จะให้เขาเป็นวันที่สวยที่สุดอันนี้เห็นด้วยมากแต่ไม่เห็นมีใครออกมาพูดเรื่องนี้กันเลยถ้าพูดเยอะๆแม่ปุ้ยน่าจะยอมนะเพราะนางเป็นคนที่แบบฟังเสียงของแฟนนางงามอะแต่อีกมุมนึงไม่ก็เข้าใจเพราะว่าในมุมสปอนเซอร์หน้าผมอ่ะเขามาเขาก็จะถ้าไม่ให้เขาทำอ่ะมันก็จะแบบเอ้าก็กูมาเป็นสปอนเซอร์ทำไมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่านั่นเนี่ยมันก็ไม่รู้ดิไม่อยากให้น้องนางงามทุกคนอ่ะเอาช่างพี่เลี้ยงหรือว่าช่างส่วนตัวมาเพราะว่าเขาเหล่านั้นอ่ะจะเป็นคนที่เห็นมุมที่ดึงมุมที่ดีที่สุดของนางงามออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือว่าทรงผมให้เข้ากับชุดที่เตรียมไว้ด้วยมันจะไปในทิศทางสตอรี่เดียวกันส่วนคนที่ไม่มีพี่เลี้ยงอ่ะก็ให้ขอช่างกองได้นี่ไม่ก็มันงงไม่เข้าใจทำไมเขาคิดอะไรวะแล้วช่างกองแต่ละคนคือดีคือเก่งช่างกองอ่ะแต่แค่แบบบางทีเขาไม่ได้ว่ารู้จักกำลังงามถึงขนาดจะถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนั้นไงอาจจะตายก็ได้เชื่อแต่ต้องมีคนแบบทรงผมไม่เป็นอย่างที่ใจหวังอ่ะหรือไม่เหมือนภาพที่ตัวเองวางไว้อะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีดราม่าตามมาอีกว่าช่างกองช่างผมช่างหน้าแกงนางงามของตัวเองเดี๋ยวมีแน่นอนประโยคเนี้ยเพราะว่าคือมันเป็นดราม่าที่ต้องเกิดอะครับเพราะหน้าผมไม่ถูกใจไม่สวยเท่าที่เราเคยเห็นอะทั้งนั้นที่เป็นวันที่สำคัญที่สุดอะมันจะต้องมีประเด็นนี้แน่นอนไม่เชื่อว่าเดี๋ยวมีดราม่าเนี้ยถ้าไม่ยอมให้พี่เลี้ยงส่วนตัวมาจะเอาแต่ขายของอะแล้วบอกว่าจะเฟ้นหาคนที่ดีที่สุดมันต้องแยกก่อนว่าสรุปอะคือจะเอาแค่กระแสเอาแค่กระแสในบ้านหรือไงแบบมีสปอนเซอร์แน่นอะถ้าคนที่ดีที่สุดคุณก็ต้องให้เขาเอาทีมที่เขามั่นใจที่สุดมาด้วยจะได้เอาให้สวยให้สุดเพราะเป็นวันแข่งขันจริงเหมือนที่มาริยาเคยพูดจะได้มั่นใจเนาะมันสำคัญมากๆอะหมายว่าการไม่รู้สิแต่ไม่แอบคิดว่าทางกองอ่ะจะให้นางงามอ่ะเช็คไหวพริบตัวเองด้วยคือเขาต้องการจำลองรูปแบบให้เหมือนกองแม่งครับนางงามจะแก้ปัญหายังไงแต่มันใช่เรื่องที่นางงามจะต้องมาแก้แม่อะไรอ่ะสรุปได้ตรงเซฟสุดอย่างนี้เหรอ งั้นไม่ได้นะพี่ณดลบอกว่าชอบน้องไม้จังเหมือนรายงานข่าวให้ทุกคนได้รับรู้อัปเดตความเคลื่อนไหวบางช่องมาถึงวิเคราะห์ใส่คะแนนใช่แต่ละช่องก็ดีเหมือนกันหมดเลยครับของไม้ไม่เชิงเป็นช่องด้วยซ้ำพี่ณดลมาแค่แบบหาเพื่อนคุยกันเนี่ยแบบเหมือนคนที่ชอบนางงามคุยกันจุดประสงค์ของไม้นะแค่นั้นจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทรงผมถูกปิดกั้นโดยช่างส่วนตัวเลยอยากให้เขามาทำเองอ่ะเขาจะได้ดึงข้อโดดเด่นของนางงามมาแต่ว่าจริงๆอ่ะที่ไม้ไม่ค่อยได้ให้คะแนนนางงามมาเพราะอะไรรู้ไหมไม้คือเราจะมาพูดมันหักหามน้ำใจนะอ่ะเหมือนพี่ณดลน่ะดีนะพี่ณดลฟังไม้พี่ณดลจะรู้แล้วไม้ชอบพูดถึงแต่วินาไม้ไม่ได้บังคับนะใครดูไม่ดูอ่ะเพราะว่าเราก็หาเพื่อนที่คุยเรื่องเดียวกันกับเราไงแต่พี่ณดลเป็นคนที่แยกแยะได้นะครับว่าเออฉันเชียร์น้องควีนแต่ฉันก็ดูช่องนี้ได้ถ้าสมมุติว่าไม้อ่ะให้นางงามคนนี้9คะแนนแล้วมาให้นางงามของอีกคนนึงที่เขาก็ให้10แต่ไม่ไปบอกเขาว่าให้6ให้7อย่างเงี้ยเขาก็เสียความรู้สึกอะแล้วไม่ชอบสร้างความรู้สึกแบบเนี้ยให้คนอื่นในวันนี้นะครับแต่วันหน้าแม่จะทำก็ได้ไม่เพราะว่าอาจจะขอความเห็นหลายๆเสียงไงบางทีพอเราดูเองคนเดียวอะเดี๋ยวเราจะมั่นใจในการคิดของเรามากเกินนะครับเราก็ต้องถามคะแนนจากคนอื่นด้วยอย่างเช่นสมมติเนี่ยวันเนี้ยมาให้แพลวเนี่ย20เต็ม20เลยแต่ว่าวันนั้นแพลไม่ได้เด่นจริงอะไรเงี้ยมันก็จะค้านสายตาคนอื่นนะครับมันก็เลยต้องมีการขอคะแนนจริงไหมแล้วทุกเดินชุดว่ายน้ำอยากให้วีนามัด
ส้นสูงเออจริงคล้ายๆทรงผมเชเอมไหมแล้วชุดทรงผมที่นางแบบมีข้างหลังตรงนี้ที่เคยผูกยาวๆเนี่ยปึ๊บลงมาเนี่ยครับมีผมไปอีกนะคงจะสวยนะครับนี่ไงที่เราคุยกันตอนเปิดคลิปมาใครอยู่มาตั้งแต่เปิดคลิปไหมครับที่คุณผู้จัดการน้องงูบอกว่ากองประกวดเนี่ยยอมขยายอายุนางงามเพื่อล้างมลทินคดียาเสพติดอันนี้คือเจาะจงพรฟ้าชัดๆมาแฉกองหาว่ากองไอ้นี่มันนางพยายามบิดเบือนทุกมิติอ่ะไม่เข้าใจเลยถ้ากลุ่มที่แบบดราม่าเข้มข้นนะทุกคนบอร์ดทีไม่ได้อยู่ไม่โดนเตะออกมาจากบอร์ดทีทีเพจเอนน่ะใครอยู่บ้างบอร์ดกลุ่มนั้นน่ะตอนนั้นน่ะไม่ไปดันไปกดไลค์พี่กบไม่ไปกดไลค์พี่กบเม้นพี่กบเขาเม้นว่าฟ้าใสยังไงก็ไม่มงฟ้าใสไม่มีทางมงอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ไปกดไลค์เม้นนั้นตอนที่ฟ้าใสได้มงไปแล้วแกแค่กดไลค์ไม่เคยเม้นเลยนะแกเตะไม่ออกจากกลุ่มเลยแต่ไม่ก็ไม่ได้อะไรเพราะไม่มีเฟซอีกอันนึงอยู่ในกลุ่มนั้นไว้ส่องข่าวกลุ่มนั้นที่ต้องอยู่เพราะอะไรเพราะว่าอยู่มีสมาชิกเยอะไงมันมีความเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะมันมีพวกตัวแม่อยู่เยอะครับแม่ปุ้ยอะไรเงี้ยบางทีอ่ะนางงามที่เราชอบอ่ะไม่ก็ไปแท็กนะมันแท็กได้ไงไม่แท็กให้เขามาอ่านเลยมีโพสต์นึงอาจารย์ป้อที่สอนวีนาพูดอ่ะครับเขาโพสถึงวีนาซึ้งมากไม่รู้คนอื่นได้อ่านไหมไม่แท็กแม่ปุ้ยอ่ะมาในเฟซด้วยแท็กคอมเมนต์อ่ะแล้วแกก็มากดไลค์คอมเมนต์ที่ไม่แท็กแกแปลว่าแกก็ต้องได้อ่านโพสนั้นนะครับเราเลยรู้สึกว่าเออบางทีเผื่อเขาอ่านแล้วซึ้งเหมือนเราอะไรแบบเนี้ยสร้างกระแสให้นางงามสุดเชียร์ไม่หวั่นไม่ไหวใช่ไหมนี่คุณกีพกาเนี่ยพูดถึงควีนด้วยเดี๋ยวไม่ขออ่านก่อนพี่ณดลถ้าน้องควีนมง3สิ่งที่ต้องทำให้ทันคือกรอผิวหน้าฝึกยิ้มจากสายตาและให้ดูเป็นมิตรสร้างไรผมมียาฮอร์โมนเสกได้อะอันนี้เขาแนะนำหรอบางคนบอกว่าควีนยังดูแข็งแข็งตึงตึงดูเข้มไปนิดไม่ว่าเวลาควีนแต่งหน้าฟาดฟาดสวยมากแต่เวลาแต่งอ่อนๆนะไอ้นี่ถ้านางมงก็ไม่ได้ติดอะไรนะผิวหน้าแบบนี้ฝรั่งเขา Amazing มากๆฝรั่งเขาชอบไงเป็นเทสฝรั่งใช่ไหมครับทุกคนอุ๊ยรูปนี้วีนาสวยตาแตกอวยช่วงอวยใครทุกคนรูปนี้ทุกคนให้กี่คะแนนขอคะแนนครับรูปนี้ทุกคนให้กี่คะแนนขอคะแนนให้รูปนี้หน่อยครับทุกคนมาให้10เอาแค่รูปนะองค์ประกอบภาพแบบนี้สวยจังฮะรู้สึกหดหู่อดีตแฟนคลับวินาบางคนที่ปีนี้เลิกเชียร์น้องแล้วอันนั้นไม่ว่ากันแต่ทำไมต้องใช้คำพูดเสียดสีแดกดันน้องด้วยอาจจะเพอร์ฟอร์มไม่เท่าที่คาดหวังในปีนี้แต่น้องไม่ได้ไปทำร้ายใครด้วยวาจาและใจจากรักกลายเป็นเกลียดขนาดนั้นได้เชียวหรือเราเป็นคนรักใครเรารักที่ตัวตนจิตวิญญาณของเขาไม่ได้รักที่เปลือกเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือคำสรรเสริญยนยอหูอ่านแล้วก็นั่นนะเนาะเต็ม10ใช่ไหมคุณวิวเต็ม10ทีมวินาแน่นอนเนี่ยพี่ดอกฝันก็ให้อะไรเนี่ย100ล้านเลยเหรอทุกคนอันนี้เอาจริงนะหล่อนยังแดกดันคนอื่นได้เลยเจ้าค่ะต้องยอมรับได้นะคะณจุดนี้โอ้ด่ากัน กลุ่มนี้ทุกคนก็ไปอยู่ได้นะกลุ่มเรียวเนี่ยชอบด่ากันมาขำอะแล้วคนด่าแอดมินแรงมากแอดมินก็ไม่โกรธเลยอะทุกคนเหมือนเขาอยู่กันแบบเพื่อนๆแบบเนี้ยอย่าเพิ่งไปฉีกอันนี้แรงไม่พูดอุ้ยนี่วีนาเหรอทุกคนสวยมากสวยมากวีนาเหมือนแต่วีนาเหมือนบวมขึ้นเลยอ่ะไม่ใช่ว่านางรวบผมอีกเหรอวีนามวยผมแน่เลยทุกคน
วันในเนี่ยวันพรีลิมไฟนอลอ่ะไม่รู้สิบางคนบอกชอบวีนามวยเพราะว่ากะโหลกวีนาสวยแต่ไม่ชอบวีนาปล่อยผมอ่ะแต่ก็ชอบไม่เหมือนกันอ่ะเนาะหวีเปียก็กลัวใจไม่รู้จะทำยังไงอ๋อรู้ครับรู้เขาก็ยังดูเขาพ่อก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันพ่อมีผู้ติดตามในช่องพ่อทั้ง 2,000 กว่าคนนะครับผู้ติดตามช่องพ่ออ่ะเยอะนะอย่าแล้วไม่อยากไปประกวดไหมไม่อยากประกวดเองครับไม่ดูนางงามไหมว่าไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษได้รับรู้โลกทัศน์กรอบความคิดใหม่ๆและอย่างหนึ่งก็ได้เชียร์คนที่ชอบอะครับถึงการพัฒนาตัวตนอะไม่รู้สึกว่าทัศนคติอะมันดีขึ้นมากๆเลยคืออาจจะไม่ได้ว่าดีเหมือนแบบโลกสวยแต่ก็แบบเราได้เห็นมุมมองดีๆอะอย่างเมื่อก่อนอะไม่อะไม่ก้าวผ่านเรื่องเหยียดสีผิวทีคือเราก็ยอมรับได้ในสังคมแต่ว่าใจเราอะไม่ได้ก้าวผ่านจริงๆครับเหมือนเราก็แค่พูดว่าเออทุกสีผิวสวยเหมือนกันหมดแต่ในใจเราไม่ใช่เราคิดว่าผิวขาวอะได้เปรียบในสังคมเราก็ยังคิดอยู่เสมอเราคิดแบบนี้จริงๆด้วยอายุหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ดูนางงามอะตอนนี้ไม่ให้ค่าผิวสีไหนเลยมันมองแค่ว่าผิวพรรณที่มีการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยก็คือทุกคนผิวสวยเหมือนกันหมดเดี๋ยวนี้ไม่ความคิดอย่างนี้จริงๆไม่ได้เฟกก็คือไม่มองว่าทุกผิวสวยเหมือนกันหมดมันเหมือนเราได้จุดเล็กๆน้อยๆจากการดูพวกนี้เยอะมากแต่ถ้าใครที่ดูเอาแต่เสพดราม่าครับก็จะไม่ได้ประโยชน์เลยในชีวิตเลยบางทีเราดูอะไรก็ต้องย้อนดูตัวเองด้วยครับว่าเราได้อะไรที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าแต่ถ้าดูแบบไร้สาระมันก็ได้แค่ความบันเทิงครับหรือบางทีดีไม่ดีเครียดด้วยนี่ไม่ดูแล้วแบบแฮปปี้ดีแต่ถ้ามีช่วงดราม่าก็ปวดหัวเหมือนกันเพราะอินเกินโมวาสปอนเซอร์มงกุฎปีนี้เผยคุณสมบัติ MUT 2020มาแล้วคนที่มงจะลงหัวจะต้องมีความกล้าหาญอดทนมีความมั่นใจในตนเองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความสุขุมและสามารถที่จะโปรยเสน่ห์ให้ทุกคนตราตึงใจได้เห็นภาพใครลอยมาบ้างคะเอาความรู้สึกแรกของไม้นะเดี๋ยวไม้พูดเลยมาเห็นภาพอาแมนดาวีนาเอมมี่แค่นั้นหมายว่าคนอื่นน่ะเหมือนพยายามตอบโจทย์แฟนนางงามเกินหมายถึงถ้าเอาแค่นี้นะผู้หญิงที่กล้าหาญมีความมั่นใจในตัวเองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุขุมและสามารถโปรยเสน่ห์ทุกคนตาตึงได้เพราะอย่างควีนอะควีนอย่างเงี้ยควีนบอกเลยว่าตอนแรกจะไม่ปรับเป็นบริบทนางงามด้วยซ้ำจะเป็นตัวของตัวเองแต่ว่ามาปรับแบบว่าตอบโจทย์ให้แฟนนางงามอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเขายังมีจุดที่แบบไม่ได้เผยตัวตนขนาดนั้นอะ ช่องพ่อไม้ชื่อช่องพินโยเพชรชุมพรครับลองเซิร์ชหาดูนะหรือว่าในหน้าช่องหน้าโปรไฟล์ของไม้ลองหาดูครับมีผู้ติดตามอยู่ 2,000 นิดๆแล้วก็ไม้ว่าควรจะล้มเลิกความคิดนี้นะคุณเฟนเกย์ทุกคนหรือว่าผู้ชายที่ดูนางงามอ่ะเขาไม่ได้อยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ทุกคนเขาก็ไม่ได้อยากประกวดนางงามเองด้วยแม้ว่ามันเป็นความคิดที่แบบล้าหลังมากๆเหมือนกันนะที่ว่าชอบคิดว่าเออคนดูนางงามจะต้องแบบแต่งหญิงอะไรเนี้ยบางคนเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นเขาก็อยากใส่ชุดแบบนี้ตัดผมสั้นๆไม่ได้มีใครอยากเป็นแบบนั้นนะครับเผื่อไปบอกคนอื่นและคนอื่นเขาอาจจะแบบน้อยใจหรือเสียความรู้สึกนะครับบางคนอาจจะโกรธแต่ว่าของไม้นี่ก็เข้าใจอยู่เพราะว่าบางทีบางคนถามว่าสงสัยจริงๆแม่ปุ้ยให้กำลังใจฟ้านี่เราดูไปแล้วอันนี้เมื่อวานก็น่ารักคลิปวีนาวีนี่ทุกคนอันนี้คือหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่ฟิลิปปินส์เจอคันกาวีนี่สวยนะคนเนี้ยน้องไมล์10อ๋ออะไรครับอ๋อขอบคุณครับพี่ทอทุกพี่ทอฝันพี่ทอฝันดูนี่ดิฟิลิปปินส์ปีนี้คนหน้าตาคมชัดสวยเยอะมากคือฟิลิปปินส์ก็ลูกครึ่งเยอะเนาะไม่เห็นจะมีออริจิฟิลิปปินส์เลยแต่เขาไม่เห็นจะดราม่าเหมือนประเทศเราเลยประเทศเรานี่ดราม่าหน้าลูกครึ่งไม่จบมากใช่แล้วเขาแค่ร้องเพลงครับไม่บอกให้ทำคลิปอื่นแล้วเขาไม่ยอมทำเขาชอบแค่นั้นอยู่เขาทำมาได้ช่วงหลังเมษามั้งครับประมาณนั้นเนี่ยแกก็ดูนะคลิปใหม่แกมาเม้นอยู่ประจำคือบ้านไม้เป็นบ้านที่แบบอยู่กันแบบเพื่อนนะครับ
ครอบครัวเราเคารพกันนะครับไม่มีพี่น้องไม่มีพ่อแม่คือทุกคนอยู่ในบทบาทที่แบบเราคอมเมนต์กันได้อย่างเงี้ยถ้าเธอผิดถึงเธอเป็นผู้ใหญ่เธอก็ต้องขอโทษแล้วนะครับหรือถ้าแล้วเด็กก็ต้องรู้ตัวเองด้วยไม่ใช่เอาแต่ใจแล้วนะครับหรือถ้าเอาแต่ใจก็ต้องไปขอโทษทีหลังแล้วเนี่ยโชคดีมากเลยที่เกิดมาในบ้านแบบเนี้ยบ้านที่พ่อแม่รับฟังเราอะไรเนี้ยพ่อแม่เคารพแล้วก็ให้เกียรติเรามากๆเราก็เลยต้องให้เกียรติเขาเหมือนกันเวลาเขาอะไรอ่ะเราไม่เคยเกเรเลยนะรับหลังเรียนก็ตั้งใจเรียนอายุ20ปีนี้26ครับเกิด37อ๋อพ่อเหรอพ่ออายุขอโทษที่ครับตอบผิดพ่ออายุ58 59แล้วไม่จำไม่ได้อ่ะลืมหรือ60แล้ววะไม่รู้อ่ะครับลืมนี่ยังชอบคิดว่าตัวเองอายุแบบ24 23อยู่เลยเนี่ยบางทีปีหน้าพวกอินฟลูเอนเซอร์ให้เข้าไปในฐานะเดียวกับสื่อเพราะนะครับปวดหัวก็ปีนี้บางคนอยากรู้วงในไงปีนี้ที่เขาเอาอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมปีที่แล้วมีคนอ้างตัวเป็นวงในเยอะมากปีนี้เขาเลยเอาอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปเลยจะได้มาเป็นกระบอกเสียงแล้วปีนี้สังเกตไม่มีคำว่าวงในปีนี้ไม่มีใครเล่นมุกวงในนะครับเพราะว่าพวกวงในเป็นร่างอวตารทั้งนั้นเป็นร่างแบบมโนครับฝันดีนะไม้ฝันดีหวานๆจุ๊บๆโลกของหวานนะครับไปฟอลโล่โลกของหวานด้วยนะครับมีอัปเดตข่าวมากมายเลยแล้วใครไปย้อนดูคลิปเก่าได้ด้วยมีคลิปทำขนมด้วยนะครับสำหรับช่องโลกของหวานนะครับเพื่อนไม้เองน่ารักมากๆเห็นภาพน้องควีนเลยอ๋อพี่ณดลเห็นภาพควีนใช่ไหมแต่ไม้จะมีมุมที่แบบเหมือนติดกับควีนนิดนึงแบบเหมือนเราเห็นควีนในตอนเด็กเยอะด้วยมั้งอะไรแบบเนี้ยเราเลยแบบยังไม่ค่อยอินกับภาพราชินีอ่ะเพราะเราแบบอยู่ในบทบาทเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆอ่ะตอนเนี้ยถ้าพูดกันตรงๆคือเขาพร้อมแล้วแหละแต่แค่ภาพจำเราครับมันยังแบบติดอยู่ซึ่งแบบไม่ดีนะเนี่ยเหมือนเข้าใจไหมเหมือนแบบเหมือนเพื่อนเราวันหนึ่งอยู่กลายเป็นไอ้เนี้ยเราก็งงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบฮะคนนี้เหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็พร้อมดีพร้อมแหละดูเพจกองบ้างดีกว่าวันนี้ไม่ได้เข้าไปดูเลยเขาลงรูปอะไรบ้างเห็นผ่านๆมันเรื่องกระเป๋านะเรื่องกระเป๋าหรือเปล่าครับทุกคนน้ำตาลไม่รู้แต่ว่า3คนสุดท้ายของไม้อ่ะไม้ก็ยังให้เป็น3คนสุดท้ายอยู่มีอแมนด้าแน่นอนอยู่แล้วครับต้องเป็นอแมนด้าเพราะว่าอแมนด้าเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปหักส่วนไหนของอแมนด้าครับอแมนด้ามีส่วนไหนให้หักบ้างทุกคน คนที่1 3คนสุดท้ายที่เราให้วันนี้นะครับเป็นอแมนด้าทุกคนว่าอแมนด้ามีส่วนไหนให้หักบ้างหมายว่าไม่มีอ่ะอาจจะมีแค่ว่ารอยยิ้มอาจจะไม่แบบบางคนอาจจะห่วงว่าเออมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่ยิ้มสวยแต่มันได้ยังอะไรไม่ขนาดนั้นโดยไม่ก็ชอบนะนี่รูปวันนี้เขาลงน่าจะสปอนกระเป๋าเหรอควีนวีนาพรฟ้าดูยืนสิแต่ถ้ารูปนี้วัดจากรูปนี้ให้พรฟ้าแล้วก็ควีนโดดเด่นสวยสุดคนที่สองไม้ก็ยังให้พรฟ้าอยู่เพราะว่าภาพรวมดีถึงบางคนอาจจะบอกว่าท็อป5อะไรก็เถอะแต่ไม้ให้นี่อันรูปนี้สวยทุกคนเลยแล้วคนที่สุดท้ายคือให้วีนาไม้ว่า3คนนี้ยังไงก็มง1ใน3คนนี้ครับแต่ถ้าไม่ใช่3คนนี้ใช่ไหมก๊อกสำรองก็คือเอมมี่หรือไม่ก็ควีนแค่นี้แหละครับก็เท่ากับตัวเลือกไม่มีแค่5คนที่จะสวมมงกุฎแต่คือกรณีของเอมมี่ควีนที่ไม่พูดว่าเอาเข้ามาท็อป5ท็อป3เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรู้สึกว่าถ้าดีก็ดีไปเลยอ่ะ
แต่ถ้าสมมุติว่ามองก็คือแบบนี่ไปเลยอ่ะเพราะว่าบางคนน่ะไม่เห็นเด่นมาตลอดอย่างเงี้ยแต่พอวันไฟนอลพรีลิมอะไรแบบเนี้ยชอบแบบดรอปอ่ะแล้วก็โหอุ้มนี่ก็สวยอุ้มมีความที่เวลาแต่งหน้าจัดเต็มมาคือปังอ่ะแล้วก็แม้ว่าเดินบนเวทีวันนั้นก็คือไม่ยอมใครถ้าความสมูทละมุนนะไม่ให้อุ้มแล้วก็พรฟ้าแบบดูลื่นไหลอ่ะแล้วก็คนที่มาจากมิสแกรนอ่ะคนที่เคยประกวดมิสแกรนแม้ว่าปั๊วปังหมดบิวก็ดีนะครับบิวนัทธานี่อแมนด้าชอบอแมนด้าละทำผมแบบร้อนนิดๆอ่ะสวยอ่ะสวยมากก็มีแต่กระเป๋านะวันนี้สปอนเซอร์กระเป๋าช่วงนี้เขาไม่เทรนอะไรกันแล้วใช่ไหมทุกคนช่วงนี้เขาไม่มีเทรนอะไรกันเลย สงสัยเป็นเพราะว่ามันใกล้จะนี่เต็มที่แล้วน่าจะซ้อมโชว์ซ้อมอะไรวันนี้แค่ซ้อมเต้นที่เหลือก็เริ่มๆเดิมๆเดี๋ยววันนี้เรามาดูโปรโมทควีนหน่อยพี่นรินทร์บอกให้โปรโมทควีนควีนตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากทุกคนดูเดี๋ยวค้างหรือเปล่าเราโปรโมทควีนกันหน่อยสวัสดีครับน้องไม้น้องเบอร์5มาจากแกรนค่ะเคยได้มงใหญ่อินเตอร์เนชั่นแนลมาด้วยโอ้เจ๋งนะครับนั้นน่ะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเราดูควีนกันหน่อยตอนนี้กระแสดีแล้วก็เวลาพูดคนนางตกคนไปเยอะคนตกหลุมรักควีนไปเยอะควีนหน้าไทยเขาเรียกหน้าปูปลาก็เหมือนเป็นสายอีสานเลยตอนจริงเป็นคนไทยค้างอีกแล้วทุกคนมาว่ามาไปจัดการกับคลิปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูแบบสมูทแต่ควีนอะมาประทับใจควีนวันออดิชั่นมากเหมือนกันเพราะว่าวันออดิชั่นน่ะควีนเป็นคนแรกแล้วเวลาเดินอะไรอะคือดีตลอดอะช่วงอะไรในใจต้องขบเบอร์เพลงนี้เพราะดูเดินสินางก็เป็นคนที่ไม่จมไม่ไหนอยู่ที่สุดของควีนเบนจรัตอัครวณิสินเอวี Be the fullest potential Share what you love Empower all others to believe in themselves too And serve humanity purpose together คนประทับใจเยอะมากผมทรงนี้หมายว่าไฟนอลกับพรีลิมควีนต้องไว้ผมทรงนี้ไม่ก็พีริมอ่ะอาจจะยังไม่ไว้แต่ว่าไฟนอลไว้แน่นอนทุกคนให้ควีนกี่คะแนนครับวันนี้วันที่เห็นออดิชั่นอ่ะเอาแบบจริงๆนะขอหมายเลขถัดไปค่ะแล้วก็ทีมภูเก็ตอ่ะควีนอ่ะภาษาไทยแข็งแรงใช่ไหมนี่ไงคะตัวอย่าง M U T 0 1นะคะแต่ว่าเขาเหมือนทีมภูเก็ตให้ถ้าจะโบนให้เธออย่าโบนแค่หนึ่งนะคะต้องมีเลข2หลักนะคะพูดแต่อังกฤษกันแต่หลังๆพูดไทยแล้วหมายว่าวันจริงถ้าได้ตอบคำถามอ่ะก็เข้า5อยู่นะควีนอ่ะอาจจะตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำเพราะว่าคนชอบฮือฮากับคำตอบภาษาอังกฤษอ่ะคีย์เวิร์ดมาค่ะอแมนด้าควีนเนี่ยตอบอังกฤษแน่เอมมี่ก็อังกฤษชัวร์เริ่มค่ะ Attention seeking media There's so many media in the world right But we as the audiences we are able to choose จริงวันออดิชั่นอ่ะทุกคนให้10คะแนนเหมือนกันใช่ไหมครับแม่ก็ให้10ในออดิชั่นโดดเด่นเข้าถึงง่ายมีความแบบออกงานไม่
อีกอย่างข้อดีของควีนก็คือจัดการความกดดันได้ดีครับดูไม่ตื่นเต้นดูผ่อนคลายดูรีแลกทั้งนั้นที่เสียงนางไม่ได้แบบแข็งแรงแบบมันพูดชัดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาฟังแล้วแบบอุสบายอะไรเงี้ยขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองสาวงามของเรานะคะเจ้าแม่สื่อนี่อันนี้มุมกล้องหนึ่งก็สวยหยุดค่ะหยุดค่ะมีอันนี้แต่วันออดิชั่นนะขัดใจแสงเอ่ยอะไรเอ่ยคือวันนั้นควีนไม่ค่อยหลวยนะแล้วก็ได้พูดน้อยมากคือคนแบบควีนอ่ะจะมีความออร่าโดดเด่นขึ้นมาเวลาได้พูดคุยจริงไหมในตอนนั้นอ่ะยังไม่เจอลุคหน้าผมที่ใช่ไงแล้วผมน้องคือแบบมีความบางแต่ตอนนี้หลายคนเต็งให้ควีนมงเลยนะ Thank you ขอบคุณค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะต่อไปเลือกคีย์เวิร์ดเลยค่ะคีย์เวิร์ดมาค่ะสั่งหยุดเมื่อคุณอยากให้หยุดค่ะหยุดค่ะและนี่คือคีย์เวิร์ดของคุณเริ่มค่ะ Thailand in the past they always change and there's multiple culturesOne thing that I learned is that we should to use that beauty that we have, our tradition, our cultures, and show the world how beautiful Thailand is. Thank you. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณแค ตอนซ้อมเดินก่อนมาออดิชั่นนะครับของควีนตอนนั้นยังเดินไม่ค่อยแข็งแรงเลยแต่ตอนนี้ก็เดินดีขึ้นเยอะแต่ควีนข้อเสียมันช่วงแกว่งแขนไม่เห็นรอบชุดว่ายน้ำมาเดินเหมือนทิ้งแขนยากเนาะการเดินเนี่ยเราก็เดินไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับคนอื่นก่อนจะมาประกวดนะครับก็เป็นคนสวยพร้อมอยู่อ่ะแต่หน้าควีนเติมนิดเติมหน่อยสวยๆไปเลยวันนิดๆอยู่นะจะเข้า5แน่นอนๆท่านท็อป3ของเราวันนี้ท็อป3วันนี้มีใครบ้างครับของทุกคนคือเอาท็อป3แบบนี้นะครับที่ไม่ใช่ที่เราท็อป3ที่คิดว่าน่าจะมงอะครับไม่เอาแบบที่เราชอบนะครับเพราะว่าถ้าชอบอะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครก็ได้อ่ะครับท็อป3วันนี้ของไมค์ให้เป็นอแมนด้าพรฟ้าวีนาแล้วของเพื่อนๆใครอ่ะครับท็อป3
ไม่ได้ตัดสินชี้ขาดที่นะครับวันนี้หมายถึงว่าท็อป3ก่อนไปดูรอบพรีลิมว่าจะเป็นจะใดของพี่ทอฝันมีวีนาพรฟ้าแมนด้าเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เรียงลำดับนะครับถ้าของแต่ใจไม่อะถ้าไปส่งออกอะมันก็ยังอยากให้เป็นวีนาเพราะว่าน่าจะมาปีสุดท้ายแล้วคนอื่นก็ปีสุดท้ายไม่รู้แต่แบบมันสองปีแล้วครับไม่อยากให้กองแบบเปรียบเทียบตอนนี้เราต้องมองในแง่ของการลงทุนคู่แข่งถ้าเราหาตัวแทนที่ไปเมืองนอกอะหาตัวแทนที่ไปเมืองนอกเราก็ต้องดูคู่แข่งก่อนใช่ไหมเหมือนอ่ะง่ายๆเราลองไม่อยากเปรียบเทียบคนเป็นสิ่งของเลยแต่ก็ต้องเปรียบลองเปรียบเทียบคนเป็นผลิตภัณฑ์ดูสิครับถ้าเราจะส่งออกใครไปอ่ะสินค้าเรามันต้องแบบพรีเมียมจริงๆอ่ะแล้วสินค้าประเทศเราพรีเมียมก็จริงแต่สินค้าประเทศอื่นเขาก็พรีเมียมอ่ะทีเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ความชอบใครความชอบมันแล้วก็มูลค่าภายในและว่ามันจะดึงดูดคนได้มากแค่ไหนจริงไหมครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งแรกที่คนตัดสินใจเลือกที่จะชอบอ่ะมันคือสินค้าที่เราเห็นแพ็กเกจจิ้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นน่ะยังไงก็คือต้องเป็น3คนนี้อยู่ครับพอเป็น3คนนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่า3คนนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเอาไปนำเสนอในเวทีแข่งขันนานาชาติใช่ไหมครับ3คนของเราดี3คนของเราเจ๋งแต่ว่า3คนหรือตัวเลือกของประเทศอื่นๆนะเขาก็ดีก็เจ๋งเหมือนกันแต่สำคัญกว่าเลยนะครับคือประเทศอื่นน่ะได้คู่แข่งมาเกือบหมดแล้วเพราะว่าเขาประกวดก่อนเราจับมือวีนาพรฟ้าค่ะโอ้ถ้าวีนาพรฟ้าตอบคำถามอ่ะวีนาน่าจะตอบดีกว่าภาพรวมอ่ะเพราะว่าคนเราจะดูจากแววตาน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางพรฟ้าข้อบกพร่องเวลาตอบคำถามสำหรับไม้นะไม่ว่าพรฟ้าตอบเหมือนแบบหนูเชื่อว่ามันบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความแบบเสียงสั่นเครืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็บางครั้งแววตาก็มุ่งมั่นมากบางครั้งก็ดูแบบว่าไม่แสดงอะไรออกมาเลยอย่างเงี้ยแต่ก็วีนาก็เช่นกันนะครับบางครั้งวีนาก็เหนื่อยเฉยแต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าวีนาโดนเอาง่ายๆโดนด่าเยอะมากในเรื่องนี้ว่าตอบเสียงเฉยหน้าตาเฉยตาง่วงแน่นอนว่าคนอย่างวีนาต้องปรับแก้แน่นอนเพราะนางเป็นคนฟังเสียงแฟนคลับแล้วถ้าปรับแก้นางไม่มีทางปล่อยให้ลุคของนางเฉยออกมาแน่ๆในวันนั้นน่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยยังไงก็จะไม่ได้เห็นความเฉยอย่างนั้นแน่นอนก็เลยคิดว่า3คนนี้แหละครับที่จะจับมือสรุปเลยอเมนถ้าเรียนตามลำดับความชอบก็แต่ไม่อยากให้วีนากับอเมนด้าจับมือไหมว่ามันคงลุ้นหัวใจจะวายอ่ะเขาว่ากองเขาล็อกมงไว้ให้คนมงแล้วเหรอคะไม่จริงเหรอครับคุณสุรเดชเขาไม่เลือกหรอครับแต่อาจจะมีเล็งๆไว้ว่าใครแต่ไม่เดาว่ากองอ่ะไม่ฟังจากสัมภาษณ์ตอนที่เขาเรื่องว่าตอนพี่ปุ้ยพี่นาสัมภาษณ์เรื่องที่ว่าปีนี้กองจะไม่เอาคนสวยหรอจะเน้นคนฉลาดเน้นนักพูดเหรอที่มีกระแสว่าไม่เอาคนสวยเอาฉลาดแบบอินางูเขียวอ่ะตอนนั้นเขาให้สัมภาษณ์มาว่าพี่ปุ้ยกับพี่นาพูดว่าเมื่อปีที่แล้วอ่ะก็เล็งไว้แล้วว่าคนนี้โดดเด่นมากแต่พอถึงเวลาช่วงกลางคนนี้เด่นและพอวันที่จะนั่นน่ะคนนี้มาที่ไมโนเอาเองนะครับจากคำพูดเขาอ่ะก็คือว่าเขาน่าจะหมายถึงตอนแรกอาจจะเล็งมิเรียมอันนี้มโนนะครับไม่มีข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าหลังๆอ่ะพอไอ้ฟ้าใสก็มาเกินต้านออร่าพุ่งมากครับก็เลยทำให้คว้ามงกุฎไปอย่างเกินต้านและอย่างปีนี้ถ้าคนกราฟพุ่งอ่ะก็หลายคนมากแล้วก็สลับกันไปมาแต่คนที่รักษามาตรฐานได้ดีครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเหล่าตัวเต็ง
แล้วก็คนอื่นก็ได้ดีแต่เขาไม่ได้ว้าวทุกวันนะอย่างซินดี้อ่ะว้าววันไหนว้าวออดิชั่นวันที่พูดเรื่องระบบการศึกษาไทยไม่ดีแล้วก็ว้าวตอนชุดว่ายน้ําแล้วก็ว้าวความน่ารักแต่อันนี้เราประกวดหาแบบผู้หญิงที่เป็นต้นแบบอ่ะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลาของน้องอย่างเด็กทีนี้ก็มาดูตัวเลือกที่มีอ่ะครับคนที่รักษามาตรฐานได้ทุกวันเอาทั้งที่แบบทั้งเด่นหรือไม่เด่นเลยนะก็จะเป็นแนวแบบควีนแพลวเอมมี่ถึงจะเด็กแต่ก็ทำได้ดีเกือบตลอดถึงจะจมบ้างแล้วก็อแมนด้าพรฟ้าวีนาอะไรแบบเนี้ยที่จะอยู่ในสายตาประชาชนเกือบตลอดนะครับคือมันต้องแย่งซีนอะถ้าไม่ได้ออร่าจริงๆอะคือคนเราทุกคนเวลาเราเดินบนท้องถนนอย่างเงี้ยเรายังเห็นเลยว่าเออคนเนี้ยมันโดดเด่นคนเนี้ยมันแบบต้องมองอะไรแบบเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาดึงสายตาเขามีออร่าเขามีความโดดเด่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมองหาตรงนี้อยู่แล้วแหละในตัวของแต่ละคนอะบางคนอาจจะไม่ได้แบบสวยพิมพ์นิยมแต่โดดเด่นอะไรแบบเนี้ยส่วนเรื่องของที่เขาบอกว่าบางทีเพอร์เฟกต์แล้วก็จะไม่ได้มองเพราะสองคนนี้มีโอกาสเข้าท็อป5ไว้แม่อ๋อคุณทอฝันก็วิเคราะห์ดีทุกคนคุณทอฝันบอกว่าเสียงส่วนตัวไม่บอกว่าอแมนด้ากับวีนาแต่ถ้าคุณทอฝันมองเนี่ยคุณทอฝันมองไปถึงเวทีระดับกองแม่แล้วอะมิสยูนิเวิร์สจริงแล้วอะคนที่จะกองแม่เล็งเห็นแบบพุ่งแน่นอนก็คือพรฟ้ากับวีนาเพราะเป็นมติของความประจักษ์อะเนาะความโดดเด่นอะโดดเด่นแบบยังไม่ต้องพูดอะทุกคนหรือจะเถียงใช่ครับคุณธัญทรวีนามีคาริสมามีเสน่ห์จริงมันมีเสน่ห์ทุกคนมาอยากให้ทุกคนรีเซ็ตความคิดตัวเองใหม่ทุกคนนึกถึงวันนี้สิวันที่ยังไม่มาประกวดอะวันที่เห็นแค่วันร้อยคนอะวันนั้นแหละวันนั้นแหละครับเป็นคำตอบในใจทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนต้องนึกถึงวันที่ร้อยคนนะทุกคนยังไม่ได้เห็นการพูดยังไม่ได้เห็นทัศนคติของนางงามใช่ไหมแต่ไม่เชื่อว่าทั้งหมดดีหมดอยู่แล้วเราก็เลยจะไม่นับตรงนี้นะเดี๋ยวหาว่าเอาแค่ภายนอกอีกฟังไม่ต่อกันนะฟังไม่ต่อก่อนพอเราเห็น100คนนั้นแล้วอะเราก็จะเห็นแล้วว่าวันนั้นนะใครที่โดดเด่นและเป็นนางงามที่เราตามหาจริงๆวันนั้นมันมีไม่กี่คนครับไปย้อนดูได้วัน100คนอะมีไม่กี่คนครับที่โดดเด่นอะทุกคนดูได้เลยและหนึ่งในนั้นก็เป็นคนที่เราพูดคอร์ท็อป3ไปก็คือวีนาอแมนด้าพรฟ้าคนเหล่านี้เขาอยู่เฉยๆเขาก็มีพลังบางอย่างมุ่งไปที่พวกเขาอยู่แล้วครับโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเยอะส่วนสิ่งอื่นๆนะให้มันเป็นไอเทมเสริมครับเสริมเข้าไปเสริมส่วนดีๆเข้าไปใช่ไมค์ก็ชอบอแมนด้าใช่ไหมคือเหมือนเพอร์เฟกต์หมดแต่ไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นน่ะสิแต่คือเราก็ไม่อยากไปดับความฝันใครครับเพราะว่าทุกคนเขาก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่อีกอย่างการประกวดนางงามแบบทุกคนมันเสียทั้งเวลาเสียเงินเสียอะไรเยอะมากแต่ละคนคือมาแบบเต็มที่จริงๆอะอแมนด้าครบแต่ขาดเสน่ห์จริงครับมงกุฎมันมีแค่อันเดียวมันก็ต้องให้คนที่แบบสุดๆอ่ะแต่มาอยากได้ยินคำว่าสมมงกุฎอ่ะไม่ได้สมแค่มงกุฎในบ้านนะครับสมแบบเสียงส่วนใหญ่สากลแล้วก็ประเทศคู่แข่งเห็นพ้องนะครับคือเราจะเอายังไงอ่ะมันคือมันต้องนึกถึงให้แบบประจักษ์คือประจักษ์อ่ะคือบางคนอ่ะเด่นด้านนี้คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ได้อาจจะไม่ใช่สวยที่สุดพูดเก่งที่สุดแต่องค์ภาพรวมต้องเป็นที่ยอมรับมากที่สุดนะครับบางคนอาจจะเอาตุ่นสีมาอ้างก็ไม่สวยแต่สำหรับไมค์มองว่าเขาสวยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีต้องมาวัดหน้างานจะได้รู้ว่าใครของจริงของแท้จริงครับเพราะว่าบางทีก็เห็นแล้วนี่รอบชุดว่ายน้ำที่เราคาดหวังอย่างวันนั้นวีนาไม่ได้เดินแย่แต่ก็ไม่ได้ฟาดขณะที่ทุกคนตั้งใจหวังไว้ครับอีกอย่างนึงคนจะไปโฟกัสประเด็นเรื่องบอดี้เยอะมากช่วงนั้นนะตอนนั้นที่ความจริงมันเป็นแค่มุมกล้องนะแต่ก็นั่นแหละ
ก็เห็นกันอยู่ครับเนาะเพราะฉะนั้นไมค์ก็ไม่อยากให้โฟกัสตัวเต็งเยอะเหมือนกันนะบางทีอ่ะบางทีเราไปโฟกัสเขาเยอะแล้วก็เขากดดันแล้วก็ทำออกมาได้ไม่ดีอ่ะคนที่จัดการความวิตกไม่ได้ในตอนนี้อ่ะมันต้องรอดูวันนั้นจริงๆเลยโอเคยังไงก็สามคนนี้เดี๋ยวลองอ่านเม้นดูทีมวีนาค่ะเพราะเราเห็นว่าปีนี้ไม่มีใครสวยแบบจักรวาลเหมือนวีนากรรมการควรไปดูนางงามลาตินด้วยควรทำการบ้านก่อนตัดสินใจว่าจะเอาหน้าแบบไหนไปที่สามารถยืนสู้กันได้สายฟอร์ภูเก็ตฟาดวีนาประเด็นดราม่าตั้งแต่เริ่มเข้าประกวดเออดราม่าเยอะจริงไหนดูทีมอแมนด้ากับพรฟ้าบ้างเขาว่าไงกันบ้างไม่รู้เลยมันให้คะแนนไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกคนเขาก็แบบมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันอะแต่วีนาก็ไม่ได้จริตอะไรมันได้ไปหมดเลยอะหมายถึงหลังกล้องอะนะเพราะว่าดูเวลาเราดูตามไลฟ์สดอะโอ้โหนางยังแบบหลังตรงยืนแอนอะไรตลอดเวลาคือเรางงว่าแบบคนอะไรวะทำไมจัดการตัวเองจัดระเบียบร่างกายตัวเองได้ตลอดเวลาขนาดนั้นอย่างพรฟ้าเขาเป็นคนที่จัดระเบียบร่างกายได้เวลาเขาออนสเตจใช่ไหมครับเวลาเขาเริ่มโชว์เขาจะจัดระเบียบเป๊ะมากส่วนอแมนด้าเนี่ยพอหลังไลฟ์อะเวลาเห็นตามภาพติดอะบุคลิกไม่ได้สู้คนอื่นได้เลยแต่เวลาเขาออนเวทีเขาปังเป๊ะไงแปลกไหมทำไมวีนาถึงมีคนรักเยอะตอนนั้นที่น้องไม่ได้มีผลงานมากมายเพราะเสน่ห์ไงครับและความดีจากเนื้อแท้ขอรอดูรอบฟิลิมทุกคนจะลงเสน่ห์วีนานั่นแต่เราต้องรอรุ้นกันก่อนนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงกลัวหน่อยเหมือนกันเนี่ยบางทีทีมคิดเยอะอะไรเนี่ยเดี๋ยวชุดดูแบบไม่ดุ้งครับบางครั้งแฟนคลับนั่นแหละที่ทำให้นางงามพังเองใช่ไหมบางคนก็ว่าแต่มีเพื่อนมาหลายคนที่ตามเขาบอกว่าบางทีหมั่นไส้มันไม่อยากให้วีนามงเพราะว่าเบื่อที่แฟนคลับวีนาชอบไปเม้นข่มแฟนคลับวีนาบางคนนะครับชอบไปเม้นข่มคนอื่นนะครับจนดูไม่ดีอ่ะเหมือนประมาณว่าเออมันไม่ดีมันบัฟคนอื่นอ่ะไม่คนที่เป็นแฟนคลับวีนาครับไม่อยากให้ไม่ไปเอาวีนาไปเกทับใครนะครับหรือว่าบัฟกับใครมันจะทำให้ค่าตัวนางงามเองให้คนหมั่นไส้ครับอีกอย่างนึงเราต้องคิดเสมอว่าเรามีดีคุณมีดีเรามีค่าทุกคนมีค่านางงามของเรามีดีนางงามคนอื่นเขาก็มีดีนางงามเรามีคุณค่านางงามคนอื่นเขาก็มีคุณค่าเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเปรียบเทียบกับใครเลยเหมือนครอบครัวใครๆก็รักเงี้ยครับพอเราไปพูดปุ๊บนะเป็นเรื่องใหญ่แต่ใครที่ไม่เคยเกทับหรือบัฟคนอื่นก็ดีอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ทำอยู่ก็เราลดการใช้คำพวกนั้นดีกว่าเดี๋ยวนางงามเราเดือดร้อนถ้าเรารักเขาจริงอ่ะเราต้องไปพูดให้คนรักพูดสะกดจิตถ้าเรารักนางงามเราจริงเราต้องใช้สื่อที่เรามีให้เป็นประโยชน์ทุกคนตอนนี้ไม่รู้สึกว่า 6-7 วันสุดท้ายของการประกวดนะครับไม่ว่าทุกคนอ่ะควรจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับ เช่นถ้าทุกคนมี Facebook Instagram Twitter IG ในมือทุกคนควรจะโพสต์เขียนบอกเล่าความประทับใจที่มีในตัวนางงามของคุณเองครับลงในสื่อโซเชียลมีเดียเลยไม่ต้องอายเพราะเรากำลังเชียร์คนคนหนึ่งอยู่อันนี้เป็นหลักมาร์เก็ตติ้งเลยนะครับหลักจิตวิทยาเลยแล้วเราก็สร้างผลกระทบเนี้ยให้เกิดเป็นในวงกว้างครับคนที่จะอ่านนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรู้จักเราคนที่เห็นเรามาบ้างอยู่แล้วเขาก็จะมีความเชื่อความคิดคล้ายเราไปด้วยเลยเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเรามองว่าคนนี้ดีอ่ะคนนี้คือดีจริงๆมันเป็นการสร้างกระแสให้คนที่เรารักคนที่เราเชียร์ครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเนี้ยเขียนอวยสะกดจิตคนไปให้เชียร์นางงามที่เรารักเราชอบนะครับมันจะเป็นการที่ส่งเสริมนางงามของเรานะครับบางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการโหวตแต่เราสามารถสร้างกระแสได้ครับอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเสียงเล็กๆนะครับเพราะว่าเสียงเล็กๆนี้แหละมีค่าไม่พูดตรงๆนะควีนอะตอนแรกไม่ได้อะไรขนาดนี้นะกระแสในกลุ่มนางงามอะแต่มีพี่คนนึงที่ชื่อเฟซอ่ออ่างอะไรสักอย่างเนี้ยเขาจะเข้ากลุ่มนางงามทุกกลุ่มแล้วเขาก็เขียนโพสต์ถึงควีนเอามุมน่ารักของควีน
นำเสนอควีนในมุมต่างๆอริยบทต่างๆให้คนเข้าถึงแล้วก็รักควีนเขาทำอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับ3วันแรกไม่มีผลคนกดผ่านมองผ่านอาทิตย์แรกไม่มีผลพออาทิตย์ที่2เริ่มมีคนสนใจครับจนตอนนี้ไมค์พูดได้เต็มปากเลยว่า1ในคนที่ผลักดันควีนให้เกิดกระแสคือพี่คนนี้ควีนอาจจะมองไม่เห็นแต่ไมค์รู้สึกได้เลยว่าพี่คนนี้เขาเต็มที่มากเขาโพสทุกกลุ่มเลยโดยที่เขาไม่เอาควีนไปบัฟกับใครนะครับเขายกข้อดีของควีนมาแล้วถ้าสมมุติเป็นรูปคู่อย่างเงี้ยเขาก็จะอวย2คนไปเลยอ่ะคือเขาส่งเสริมนางงามได้ดีมากๆหน้าเอาเป็นแบบอย่างครับสร้างสรรค์พรีลิมไฟนอลเลยเราจะเห็นนางพญาที่แท้จริงชายออกมาจริงๆแต่ถ้าเกรงไว้เลยนะครับคนที่จะครองเวทีไม่ว่าก็เป็นพรฟ้านั่นแหละแต่เสน่ห์อื่นๆอ่ะแต่ต้องดูคนอื่นเอมมี่ไม่ว่าก็ทำได้ดีบางคนชอบบอกเอมมี่เด็กไม่งงเอมมี่ดีอ่ะไม่ว่าก็ภาพรวมก็ไม่ได้ว่าดูไม่ดีอ่ะเทนกับสถาบันของแม่ลูกเกดเมทีนีนะครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเรารอติดตามครับสำหรับวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็น3คนนี้เป็น3คนนี้เช่นเคยสำหรับไม้นะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเป็นใครท็อป3เราคิดเหมือนกันหรือไม่อันนี้พี่ใครทักมาปิดก่อนคิดเหมือนกันหรือไม่ครับเป็น3คนนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่3วันนี้ก็อย่างที่บอกไปครับก็คือเอมมี่หรือควีนจะต้องมีเนี่ยประมาณนี้เข้ามาแต่ว่าก็จะยังมีตัวเลือกอย่างแพรวด้วยอ่ะเห็นไหมมันเยอะมากเลยปีนี้ทุกคนคือเจ๋งทุกคนดีอ่ะครับผมยังไงก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับวันพรีลิมเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ลองคุยกันหัวค่ำดูบ้างไหมทุกคนพี่ทอฝันพี่กล้ายังอยู่ไหมพี่ณดลคุณสุรเดชพี่ธัญธรครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันกี่โมงดีทุกคนว่างกันกี่โมงอะครับปกติอะทุ่มสองทุ่มว่างไหมพรุ่งนี้ไม่วันหยุดจากงานไงเดี๋ยวเผื่อเรามาคุยกันเวลาปกติบ้างเวลานี้จะไม่มีใครร่วมพูดคุยถกเถียงกับเรานะครับเผื่อมีคนเข้ามาด่าบ้างพบว่าเห็นต่างกันอะไรเงี้ยจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นด้วยพรุ่งนี้กี่โมงดีครับหรือได้หมดหรือเปล่ายังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับยังไงไปคุยกันได้นะครับใน IG นะครับ My Hero Pad นะครับชื่อใน YouTube เลย Facebook ด้วยยังไงก็สำหรับวันนี้นะครับฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่คุยกันสำหรับใครทีมใครนะครับอย่าลืมนะครับไปช่วยโพสต์แชร์สร้างกระแสในโลกออนไลน์ที่เรามีนะครับผมบางทีเสียงของเราเล็กๆที่เรามองว่าไม่สำคัญเนี่ยอาจจะผลักดันนางงามของเราอะให้เกิดกระแสได้ทุกคนเคยได้ยินนี้ไหมครับทฤษฎีผีเสื้อสร้างพายุครับผีเสื้อบินปีกของผีเสื้อเนี่ยสามารถสร้างพายุได้เพราะว่ามันเกิดจากลมเล็กๆครับบางทีเสียงของเราอาจจะมีค่ามากๆนะครับแล้วก็ส่งถึงนางงามแน่นอนยุคนี้กระแสสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนพี่ณดลเจอกันครับผมคุณทอฝันทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่รักทุกคนมากจุ๊บๆกับคนที่อยู่ด้วยกันครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์